นะถ้าใครบอกว่าแอร์ไม่เย็นจะโทษใครดีวะเนี่ยฮะอ้าวปิดใส่เครื่องมือนั่นน่ะมันธุระอะไรกันนักกันหนาเอามันติดเรื่องอะไรธุระอะไรเอ่ยธุระอะไรกันนักกันหนาเนาะใช่ไหมล่ะดีไหมโยมมนุษย์เราเนี่ย ในหนึ่งหน่วยเวลาสนทนาเรื่องไหนก็ตามทีมันจะเข้าในช่องเดียวเช่น3วินาทีอาจารย์ไปฉันเข้ายังอย่าสนใจร่างกายนี่อย่าไปสนใจเขาโอเคนะ จำไว้แม่นๆครับมีการเขาว่าก็คือเขาทำวิจัยประสาทตาของเรานี่นะครับจะรับรู้สิ่งใดได้ภายใน3วินาทีแป๊กแป๊กแป๊กจะต้องรู้แล้วสิ่งนั้นคืออะไรถ้าใครช้าไปกว่านี้ถือว่าผิดต่ำกว่ามาตรฐานถ้าใครรู้ช้าไปกว่านี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานการรับรู้เฉพาะเรื่องตานะโยมนะงงไหมเพราะฉะนั้นการคุยกันอย่างเช่นเนี้ยหนึ่งคำถามหนึ่งปัญหาคือหนึ่งวอร์ดิ้งนะทอล์กกิ้งหรือแดร์หรอกต้องเป็นคำต่อคำคำต่อคำอยู่ในระหว่างคอนเซนเทรตให้ได้ความหมายก็คือเขาบอกว่าคอนเซนเทรตนั่นเองถ้าใครหลุดในระหว่างนั้นถือว่าการสนทนาคราวนั้นล้มเหลวทุกเรื่องจึงมีคำคันหมอว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือใครถ้าถามคน100คน99% อัพด้วยนะจะบอกว่าพ่อแม่มันมีที่เหลืออีกเศษหนึ่งส่วนสิบของเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นก็แล้วกันไม่ใช่เลยคือลุงงอกบุคคลสำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราแปลว่าผมให้ความสำคัญทุกคนนะอยู่ตรงนี้โทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้นักไงผมก็ไม่รับหนึ่งผมไม่เป็นหนี้ใครผมไม่ต้องไปต่อรองกับเจ้านี่ไม่ต้องโอเคไหมเออใช่ไหมฮะถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าลูกตายเมียตายพ่อแม่ตายผมบอกเอาคืนไม่ได้ผมไม่สนเห็นไหมครับก็มันตายไปแล้วอ่ะจะคิดไงต่อเห็นไหมนี่คือผมลูกตายเมียตายพ่อแม่ตายพี่น้องตายไม่สนเพราะมันตายไปแล้วคืนไม่ได้อยู่แล้วสนเฉพาะบุคคลที่อยู่ต่อหน้านี่เองจำนี่คือลุงงอก เรื่องอะไรทีเนี้ยก็แปลว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เวลาเนี้ยแต่ละคนแต่ละท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดเกินไปกว่านั้นมีปัญหาเรื่องส่วนตัวสามีภรรยายกตัวอย่างนะไม่ใช่ชี้ตรงนี้นะทั่วไปปัญหาคนที่เป็นแม่กับลูกกับแม่คือปัญหามีพี่มีน้องพี่มีปัญหาน้องๆมีปัญหาพี่นี่แค่ในวงแคบนะเรื่องงานมีปัญหาเรื่องงานมีการซื้อการขายจ่ายเงินมาแล้วเช็คเด้งนั่นคือปัญหาท
ทำแล้วไม่ได้เงินคือปัญหาตกลงแล้วก็ไม่เป็นตามตกลงนั่นคือปัญหาปัญหา108ถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดถึงเวลานี้ปัญหาทั้งหมดจะยุ่งเหยิงหมดจนแล้วก็เกิดกระบวนการคิดสับสนยังไงกันแน่มันคือไม่รู้ตัวเองนั่นเองครับสับสนความคิดไปซะทั้งหมดก็ไปต่อไม่ได้มันมีทางเลือก1ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเช่นฆ่าตัวเองตายเห็นไหมสังคมมีนะเยอะนะผมบอกว่าฆ่าตัวเองตายนะมันดีแล้วใครได้ยินตรงนี้ล่ะยินดีนะคนที่ฆ่าตัวเองตายเองแต่มีข้อแม้นะอย่าให้ใครเดือดร้อนตายแล้วลูกเมียเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนตัวนั้นต่างหากที่คือตัวปัญหาคนตายหมดปัญหาแล้วคนอื่นเดือดร้อนใช่ครับนั่นคือตัวปัญหาต่อเนื่องเห็นไหมครับคนของเราไม่ได้คิดถึงสอดนั้นสำนวนบอกสัตว์ช่องน้อยแต่พอตัวไอ้ตรงที่ไม่คิดสอดนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะสะสมวนแปลว่าอยู่ในรูสำนวนคือพายเรือในอ่างออกไม่ได้อยู่แค่กำมือกบในกะลาไม่มีความคิดนอกไปเลยมนุษย์ในโลกใบนี้คิดค่าเฉลี่ยนะ 80% 90% และ 95% จะอยู่ในบทบาทนี้หมดอัพเดซัมไปนะ 95% อัพเดซัมไปนะจะยากรวยจะง่ายก็ต้อง 90% อัพอยู่ในกรอบนี้หมดมันมี 1% หรือไม่ถึง 1% ไปที่คิดตรงข้ามหมดเช่นลุงหมอคิดตรงข้ามหมดไอ้ที่คิดตรงข้ามเนี่ยเพื่อที่จะแชร์ให้หลายท่านเนี่ยก็ได้มาพิจารณาว่ามันใช่ไหมอย่างไรถ้าฟังภาษาพ่อขุนไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ฟังจบข่าวเลยเพราะงั้นการคอนเซนเทรตการฟังจึงสำคัญก็เรียกว่าแดร์หรอกเวิร์ดบายเวิร์ดอยู่ตั้งคำถามมาไอ้ก็ตอบไปไอ้ตั้งคำถามอยู่ก็ตอบมาเรื่องอะไรว่าไปเนี่ยนะถ้าตอบอย่างนี้นี่ฮะการอบรมสั่งสอนการยุคสมัยก่อนมันมีพระพุทธเจ้ากับสาวกเขาแค่คุยกันวันละหนึ่งประโยคเขาไม่คุยมากไม่คุยมากถามว่าใครถามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตอบคำถามทุกเรื่องอ้าวสาวกมาตื่นเช้ามาอ้าวเวลาเนี่ยไม่รู้จะเข้ามาถามผ่านอานนท์หมดขอเข้าพบเรื่องอะไรประโยคเดียวคำพูดของพระเจ้าประโยคเดียวคนที่ถามพลิกขั้วโลกเลยบรรลุธรรมโดยฉับพลันบัณฑลพระพุทธเจ้าเนี่ยเหนือชั้นมากเหนือชั้นมากพระองค์มองกันมองไปสิบช็อตได้เลยว่าไอ้คำถามแค่ตรงนี้ต่อไปจะเป็นคำถามอะไรต่ออย่างเช่นเราตอบคำถามเมื่อกี้ไหมไม่จบไม่ถามถามให้ก็ได้ถามแทนให้ก็ได้เนี่ยที่ฆ่าตัวตายชาติหนึ่งนะต้องไปฆ่าตัวตายอีก500ชาติไม่ใช่หรอมันช่างเขาซิไม่ใช่เราเห็นไหมเห็นไหมตัดตอนแล้วฮะช่างเขาซิมันไม่ใช่เราอ่ะเห็นไหมครับทำไมต้องไปคิดแทนเขาล่ะตัวทุกข์ก็คือคิดแทนเขานั่นแหละครับเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นโอไหมครับนี่กลับขั้วแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คือความสุขที่บอกว่าตัดตอนแล้วเราต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นนี่นะพลิกขั้วเลยครับนี่คือคำถามแดร์ล็อกไอ้ที่มันทุกข์ลำบากทุกวันเนี่ยคิดเพื่อเขาคิดแทนเขาจะให้เขาเหมือนเราตัวเรามีมาตรฐานเพียงใดจึงจะให้เขามาเหมือนเราคำตอบคำถามมีแค่เรารู้ตัวเองแล้วหรือยังว่าคือเราคือใครตัวเราบ้านเราในทีวีเนี่ยดูให้มันชัดๆนะมันทุกตัวอักษรตั้งแต่ตัวแรกหน้าแรกเลยเขียนเอาไว้เลยว่าเราคือใครตัวเบื้องเริ่มเลยไอ้หน้าแรกเป็นบรรทัดที่สองเรามาช่วยกันหาคำตอบ
ที่นี่คำว่าเราแปลว่าใครเข้ามาอยู่ตรงนี้บ้านเราชีวิตถือว่าเป็นเราหมดจะหาคำตอบไหมล่ะว่าแล้วก็มีอะไรเชิญลุงออกยิ่งๆๆเข้าไปแล้วก็สบท้ายคำว่าต่อไปนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21แล้วนะแค่นี้เององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21สิ่งนั้นคืออะไรคำถามอีกทีนึงว่าพระศาสดาทั้งหมดให้อะไรมากับมนุษยชาติโดยรวมพระศาสดาทั้งหมดพระองค์ไปค้นพบอะไรแล้วให้อะไรมามีใครรู้กี่คนพระศาสดาถ้าถามผมนะท่านนบีมูฮัมมัดท่านได้หูทิพย์ได้ปัญญาผ่านหูเป็นทิพย์อธิบายทำไมท่านจึงให้ใช้เสียงนะให้สาวกใช้เสียงจะสวดละกตาบอยู่วันละ5เวลานี่ไงใช่มั้ยละบาท5เวลาตื่นเช้ามาก็เสียงพระองค์ท่านก็ให้ทุกคนปล่อยเสียงปึ๊บงั้นอย่ารำคาญตรงเนี้ยคนที่อยู่ใกล้เคียงอย่ารำคาญเสียงมนุษย์ฟังไปเถอะฟังให้ดีๆมันจะเข้าไปทางลึกเสียงเนี่ยครับถึงจะฟังภาษาไม่เข้าใจภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาน่ะคือเสียงมันจับเสียงเป็นหลักหนึ่งในภาษาทั้ง5คือประสาทหูเสียงมึนงงชาแปลว่าโต้ตอบด้านเสียงช้ากว่าจะได้ยินคำพูดแต่หนึ่งคำมาปุ๊บกว่าจะรู้ความหมายภาษาผ่านไปตั้ง5วินาทีแล้วยังไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมถามกลับแต่ละคนเนี่ยมาภาษาพระพุทธศาสนาว่าเรียกว่าสติสัมปชัญญะสติมีทุกคนแต่สัมปชัญญะขาดอธิบายความว่าคนที่มีสัมปชัญญะดีจำเลยนะคือเป็นบุคคลที่ลำเลียงที่ผ่านมาได้ดีความจำโดยต่อเนื่องนั่นคือตัวสัมปชัญญะงั้นคนใดก็ตามที่มีสติสัมปชัญญะดีคนนั้นจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดีเรียนหนังสือเก่งว่าไปนั่นนะคำว่าสติสัมปชัญญะร่องรอยของสิ่งที่ผ่านมาผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสตรงนั้นคือความจดความจำนั่นคือสัมปชัญญะภาษาพวกนี้ไม่มีใครมาแปลเลยจำแต่ภาษามาเช่นท่านใดที่มีสัมปชัญญะอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนนึกถอยหลังมันจะเข้าว่าผ่านอะไรมาบ้างถ้าเป็นผมนะผมไม่จำผมผ่านสี่แยกไหนสี่แยกเพชรบุรีแดงแค่นั้นพอแล้วมาเมื่อก่อนนี้ไปจำผ่านทำไมวันนี้สี่แยกไฟเขียวไฟแดงก็จำไม่ได้อยู่แล้วแต่รู้ว่าผ่านนั้นมาแล้วเวลาเดินทางไปไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวไฟแดงนั่นคือสติรู้ว่าโอ้แดงต้องหยุดเดี๋ยวโว้ยเขียวไปที่ผ่านมาถามว่าผ่านมากี่ไฟเขียวไฟแดงตัวนั้นคือสัมปชัญญะเหมือนกับอยู่ที่นี่นึกถึงที่บ้านปิดประตูยังวะนั่นคือสัมปชัญญะเห็นไหมฮะมันจะไม่ขาดหายกันมันจะไม่ขาดหายไปไหนผู้ใดมีคำว่าสัมปชัญญะดีผู้นั้นก็มีความจดจำดีอันยาวนานด้วยเอาคำว่าสัมปชัญญะมาพูดทั่วๆไปจะไม่พูดก็บอกความจำนั่นแหละครับนะฮะเรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจทุกคนสติสัมปชัญญะพอแล้วมันอดีตปัจจุบันมันโอเคนะอนาคตมันจะบอกได้เลยว่ามันจะไปยังไงต่อมันจะมีทางเดินต่อแปลว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะดีมันจะไม่มีติดขัดในอนาคตมันจะไปต่อได้ไปต่อออกขวาไปต่อออกซ้ายโอเคไหมครับแล้วก็เดินหน้ามุมมันจะเฉียงให้อยู่นี้ไปต่อออกขวาไปต่อซ้ายก็ตรงแปลว่ามีสามเลือกอยู่สามทางออก
ถ้าคนเข้าใจเช่นนี้มันจะมี3ช่องทางให้เดินข้างหน้าทุกคนไปบางคนเลือกช่องทางไปปฏิบัติธรรมเข้าป่าตามหาพระนิพพานว่าไปบางคนออกไปเพื่อประกอบอาชีพออกขวาประกอบอาชีพออกซ้ายก็ประกอบอาชีพอาชีพซ้ายขวาคืออาชีพอะไรตัวนี้ขวาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมเพื่อเป็นอาชีพยิงนกตกปลาชาวประมงขวาจะหลีกไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพซ้ายไม่แล้วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วทำอย่างอื่น108,000ประการนี่ก็เลือกเอาเนี่ยอะไรที่เป็นเหมาะสมกับตัวเองคำว่าห้ามฆ่าอย่าฆ่าเนี่ยพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วทุกวันนี้ก็ฆ่าพูดในสิ่งที่พูดไปนะห้ามในสิ่งที่มันทำไม่ได้ห้ามไงมันก็ไม่ได้ก็ใช่ครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิก็จะกินใบไม้หนึ่งกำมือเขาก็อยู่ได้3วันเข้าใจไหมครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิครับปุถุชนมันทำได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ดำเนินต่อไปเคยขอชีวิตเขาไหมคนที่ฆ่าไก่ฆ่าอะไรต้องขอยังไงถึงได้ขอชีวิตเขาเนี่ยความคิดอย่างนี้มันต้องออกมาแล้วนะท่านทั้งหลายเอ่ยถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าฆ่าคนไปเลยเสือในป่าเชิญมีปัญญาแต่เป็นสัตว์ของข้ามนะโว้ยผิดกฎหมายแล้ววะเข้มไหมใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นะก็ต้องอีช็อตได้ทีนึงนกไปเลยเอาหนังสติ๊กไปล่ะหนังสติ๊กอย่างเดียวนะอย่าไปห้ามมันฆ่าช้างไม่ได้หรอกหนังสติ๊กเข้าใจไหมครับเข้าใจยังมันได้กินไก่กระป๋อมเหมือนไม่กินเชิญนะครับใช่ป่ะใช่ป่ะก็ดำรงอยู่ว่าก็ตรวจสอบกันเอาไว้สิครับใช่ไหมฮะทำไมมันจะไม่รู้ว่าหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันมีกี่หลังคาเรือนวะเนี่ยใช่ป่ะวะใช่ป่ะขอดูสิข้างหน้ามีปืนผาหน้าไม้หรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามันมีแค่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะหน้าไม้ใช่ไหมครับเอาไปเลยมึงมาสัก5ตัวถ้ามึงมีปัญญากูให้รางวัลมึงด้วยใช่ไหมครับหน้าไม้นั่นดูสิไอหมู่บ้านที่ว่านี้มันมีเครื่องตัดมีเลื่อยไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามีขวานกับอีโต้เนี่ยให้มันเข้าไปป่าไปเลยเอามึงไปเอามาเลยขวานกับอีโต้นะอย่างนี้ไม่ให้นะเอาใช่ไหมครับมันจะชิบหายให้มันรู้ไปป่าไม้ที่ว่าถ้ามีแค่2อย่างมันเป็นเอาไว้ต้องประกอบอาชีพเห็นไหมครับถ้าเป็นผมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผมนะเป็นเจ้าหน้าที่นะป้องกันผมดูทุกบ้านหลังข้างหลังมีแบบเครื่องมือพวกนี้ไม่มีใครมันจะมาทำแถวๆนั้นคนในหมู่บ้านนั้น
แค่นี้มันก็กันแต่ต้นเหตุแล้วครับไม่ใช่ไปถึงไปจับจองนี้มันปลายเหตุแล้วจ้าไม่จบเห็นไหมครับต้นเหตุคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่เขาต้องกินนะเขาต้องอยู่นะต้องอยู่ต้องส่งเสริมการกินและการอยู่ใช่ป่ะไม่ใช่ห้ามการประกอบอาชีพมันไม่ใช่ถ้าห้ามประกอบอาชีพมันถามว่าใครจะทำอาชีพรักเล็กขโมยน้อยกันห้ามได้ไม่ก็ได้ไม่ได้ต้องส่งเสริมประกอบอาชีพอย่างเดียวเอาชาวนาขึ้นทะเบียนเห็นไหมรายงานผลการทำนา before ใส่เข้าไปลงไปในอะไรในพื้นดินเห็นไหมครับไม่ใช่มีเงินซื้อเอาไม่ได้เห็นไหมครับเคมีต้องไม่ให้มีในพื้นดินถ้าเป็นผมนะเอาขาดน้ำทำไงจะหาน้ำน้ำธรรมชาติมีไหมทุกวันเนี้ยจะไปไม่รอดเรื่องน้ำหน่วยงานไหนทำงานทำให้ฝนตกได้ทำงานได้ออกมาให้มันชัดๆทำได้กี่เปอร์เซ็นต์บุคคลไหนหน่วยงานใดที่สามารถทำให้ฝนตกได้อย่ากักไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ได้ก็บอกว่าได้ได้แล้วคอนโทรลแอเรียได้ไหมพื้นที่ถ้าการตรวจอะไรก็ว่ากันมาอย่าครับทุกวันนี้มันต้องเปิดเผยเรื่องพวกนี้นะไม่ได้ไม่มีใครทำให้ฝนตกได้ก็ตายกองกันอย่าไปคิดมากใช่ป่ะถ้ามันแผ่นดินนี่มันจะขนาดนั้นก็มันรู้ไปแผ่นดินสยามแห่งนี้ใครก็บอกว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นแผ่นดินที่มีอะไรดูแลอยู่ชื่ออะไรพระสยามเทวาธิราชใช่ไหมครับถ้าหากว่ามีพระสยามเทวาธิราชดูแลอยู่จริงพระสยามเทวาธิราชก็ต้องช่วยได้ใช่ป่ะถ้ามีอยู่จริงก็ต้องช่วยได้ก็แค่นั้นเองถ้าช่วยไม่ได้ก็แปลว่ามีอยู่ไม่จริงมันก็มีแค่สองด้านนั้นเองคิดกันแล้วกันหนาไม่เห็นมีมากเลยนี่เรื่องของฟ้าของฝนถ้าใครมีใครทำได้ก็เปิดเผยตัวตนออกมาให้มันชัดอย่าเป็นอีแอบได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้เห็นไหมก็มีเยสกับโนใช่ไหมล่ะใช่ป่ะมีอะไรไหมเนี่ยโอเคไหมล่ะโอเคก็ทำถ้าบอกว่าได้โอเคไหมก็ร่วมมือกันก็คือสามัคคีรักแต่สามัคคีแล้วก็ว่ากันไปอะไรพวกนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าในกำลังพูดอยู่ในบรรยากาศที่มันมีความแห้งแรงร้อนแรงอยู่ในเวลานี้รู้ไหมกำลังพูดเรื่องนี้ร่างกายท่านจะได้รับอะไรเวลานี้รู้ตัวป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับอะไรมันเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าฟังตามแล้วเข้าใจคิดตามเนี่ยท่านจะได้เรื่องอะไรในร่างกายของท่านกับภาษาลุงหงที่สื่อสารอยู่เวลาเนี่ยบุญคือความเข้าใจเข้าใจเนื้อนาบุญมันจะปั่นมันเองครับปั่นเนื้อเยื่อปั่นเซลล์มันเองมันจะปั่นของมันเองมันเป็นออโตเมติกของเนเจอร์มันเป็นอย่างนั้นครับเนเจอร์มันเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เข้าใจกลไกของเนเจอร์รับไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่บังเอิญผมมีหน้าที่ด้วยมีหน้าที่ที่จะมาเอาคำว่าออโตเมติกของเนเจอร์เนี่ยมาบอกเล่ากับสัตว์90กันผ่านภาษาวาจาและอากัปกิริยาที่เห็นอยู่เวลานี้ใครเก็ตตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลคนไม่เก็ตก็ไม่ว่าอะไรกันอย่าไปวางเข้าข่มขืนข่มขู่และข่มขืนเพราะสิ่งนี้มันเป็นเนเจอร์ธรรมชาติมนุษย์ที่ไม่เก็ทธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์ถูกสั่งสมทวีปสามกรบงำไปหมดกรบทุกเรื่องธรรมชาติวิทยาศาสตร์ครอบคลุมมนุษย์ทุกมิติ
ลืมตามาเปรี้ยงวิทยาศาสตร์แล้วจ้าก็ตัวอย่างเสียบปลั๊กไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วจ้ากลางคืนไฟฟ้าแล้วจ้าวิทยาศาสตร์หมดถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำกันมนุษย์ทั้งโลก 95% อัพทุกวันนี้ครับประชากร 7,000 กว่าล้านคนถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำทั้งหลับและตื่นถามว่ามีกี่คนที่จะพยายามศึกษาเรื่องธรรมชาติ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 วิทยาเพราะเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติพูดเนี่ยกลับมาถึงตัวเราเองธรรมชาติตัวเราเองนี่แหละเห็นไหมธรรมชาติตัวเราเองแปลว่าแต่ละคนเนี่ยร่างกายมีเรื่องป่วยก็แล้วกันเนาะแปลว่าร่างกายไม่สมดุลอะไรที่มันไม่สมดุลเนี่ยคำว่าสมดุลไม่สมดุลพูดกันมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วอะไรที่มันไม่สมดุลต้องเป็นประเด็นไม่สมดุลเรื่องของน้ำหนักตะวันตกยัดครับมวลรวมกายอายุความสูงน้ำหนักหาค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับดังนั้นกระจับยัดมวลรวมกายมาตลอดอย่างนี้เอาคนที่ไปศึกษาต่างประเทศมวลรวมกายมันแปลหาอะไรก็ไม่รู้คนนั้นต้องมีส่วนสูงมีน้ำหนักมีอายุเข้ามาเทียบด้วยมาวัดว่าสุขภาพดีไม่ดีเห็นไหมนั่นคือศึกษาวิจัยครับผมไม่เคยเชื่อโคตรเลยพวกนี้จริงผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยเอาตัวไปรองรับกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่เคยเข้าใจเขาว่าเนี่ยเข้าใจอะไม่เคยเข้าใจแบบเก็ตอินทูนะมันไม่ใช่เข้าใจแบบรู้ผ่านผ่านนะที่ว่าไม่เคยเอามาใส่ใจที่จะไปศึกษาตามคำพูดกับวาทกรรมมวลรวมกายภาษาอังกฤษว่าไงโยมเอามีอะไรอย่าไปพูดถึงมันเอาเราภาษาพ่อขุนดีกว่าก็มีส่วนสูงมีอายุมีน้ำหนักก็อัตราส่วนของมันก็ใส่สูตรคำนวณการหารสารพัดสารเพกูจะบ้าตายใช่ไหมต่อไปฟังไม่เฉยๆอย่าไปแก้ดินทูกับมันเสียเวลาไม่เข้าใจมันคือรู้พอจบเห็นไหมฮะกลับมาถึงตัวเราแท้ดีกว่าทุกคนมีปัญหาเวลานี้ก็คือเรื่องของการไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจธรรมชาติชีวิตจริงเติร์นขึ้นมาก็วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเอาช่างภาพนั่งอยู่นี่ก็จับวิทยาศาสตร์ก็คือกล้องใช่ป่ะโยมส่งตอนเย็นมาก็นั่งจ้องอยู่หน้าจอมันก็คือวิทยาศาสตร์อีกแหละใช่ป่ะเคลื่อนที่มาที่นี่นั่งรถมามันก็วิทยาศาสตร์อีกแหละเอาอะไรกันต้องเข้าใจมันแต่อย่าให้มันมาครอบงำตัวเราเองวิทยาศาสตร์เนี่ยยอมรับว่าเป็นของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพอให้มันอยู่ตรงนั้นให้มูลค่ามันก็เท่านั้นให้คุณค่ามันก็เท่านั้นอย่าไปคิดว่าขาดมันไม่ได้ไปไหนล่ะติดตัว2 เครื่อง 3 เครื่องขาดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ตัดวิทยาศาสตร์ไปเมื่อกี้เดี๋ยวตัดไปอย่าให้มันมาครอบงำเราเนี่ยสรุปธรรมชาติของเรานี่แหละครับต่อไปนี้ใช้ว่าธรรมชาติเป็นยาวิทยาศาสตร์เป็นพิษกันไว้ตรงนี้ถ้ามนุษย์คนไหนที่ไม่ยอมรับคำที่ลุงหมอนำเสนอตรงนี้แล้วก็ชีวิตจะย่ำแย่ไม่ดีขึ้นแน่นอนแล้วอยู่ยากด้วยเรามาเซตความคิดกันใหม่ซะธรรมชาติเป็นยา
เออรับได้ไหมโยมวิทยาศาสตร์เป็นพิษก็แปลว่าสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่บริโภคเข้าไปทางตรงทางอ้อมทางตรงกันยับมันได้กินมันได้ดื้อเนี่ยตั้งใจกินมันนี่แหละทางตรงโอเคไหมจับเสียบฉีดเข้าไปดื้อเนี่ยใช้ทางตรงเราเจอทางอ้อมก็มากต่อมากแล้วเวลาเนี้ยผลพวงวิทยาศาสตร์ลดคันนี้ว่ามันปล่อยอะไรออกมาถ้อยเสียเจอทางอ้อมมันก็จะบ้าอยู่แล้วเห็นยังเข้าอย่างโยมเข้าอย่างวิทยาศาสตร์มองเห็นแล้วใช่ไหมเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมไอ้มลมิดมลพิษมลเผาอะไรนะเออพอลูชั่นมาแล้วจ้าต่อไปก็ PM เท่ากับเท่าไรอีกแล้วเห็นไหมครับมันผลพวงของวิทยาศาสตร์หมดถามมาหลีกเลี่ยงได้ไหมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เข้าใจมันดีไหมทีเนี้ยอย่าให้มาครอบงำชีวิตเราอ่ะเออเข้าใจเราเข้าใจเขาไม่ต้องรบก็ชนะโอ้ไหมไอ้ที่มันยากเพราะว่าเขาเราก็เข้าใจไม่แจ้งเขาไอ้เราก็เข้าใจไม่แจ้งทั้งเป็นตัวเรามันน่าจะเข้าใจตัวเรานะเออเราคือธรรมชาติมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้จักตัวเราเองจะให้ใครมาชี้ซ้ายชี้ขวาเรื่องสุขภาพบ้านเราเนี่ยถูกเขาชี้มาตั้ง120ปีแล้วแต่วันตกชี้มาตลอดกูระหน่ายชิบหายเลยถึงวันนี้จริงที่ผมพูดเนี่ยเมียผมเป็นพยาบาลนะเอาว่ะที่พูดโทษเนี่ยผมยังพูดอย่างนี้เลยผมจะไปกลัวทำไมแค่เมียใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะไปเกรงใจไปทำไมแค่เมียทุกวันเนี้ยผมอยู่ตรงเนี้ยเมียผมมาวุ่นวายไม่เคยวุ่นชีวิตจริงผมวุ่นเดี๋ยวกับใครต่อใครเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับทั้งหลายก็บอกโอ้เมียยกขึ้นหิ้งผมก็ยกมันกันนะอย่าไปวุ่นวายกับเขาโอเคไหมถ้าเราไม่วุ่นกับเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเรามันก็จบตรงนี้ถ้าเขาจะมาวุ่นวายกับเราเขามีสิทธิ์ที่เราชอบทำนะทั้งนิตินายหรือพิตินายด้วยนะเอาเปล่าเขายังไม่วุ่นวายแปลว่าเป็นบุญของทุกท่านนะเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเออเอาเปล่าเอาเปล่าถ้าพูดถึงนิตินายกับพิตินายแล้วเป็นบุญของทุกท่านนะเนี่ยย้ำด้วยคำนี้แต่ผมก็ไม่สนเพราะว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่งท่านนี้เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันผมเซตภาพตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมไม่ได้มีความแตกต่างหาอะไรมนุษย์จริงเท่ากันเมื่อกี้เติมคำสุภาพไปแล้วหาเอ้ยคิดให้เป็นจ้ะครับก็เพราะว่ามันขาดปัญญามันก็เลยหาจุดลงตัวที่นี่ไม่เป็นมีตะวันตกแบ่งกันรวยจนความร่ำรวยเปิดให้ดูนี่ก็ได้คลิปไปไหนไม่รู้เมื่อเช้าดูคลิปใครบ้างเศรษฐีนีดูใบโอ้โหรู้ราเหลือเกินชีวิตอย่างนั้นกับชีวิตอย่างนี้เลือกอะไรความรู้ราเชิญทำไงผมถึงปฏิเสธตรงนั้นรู้ไหมคนไม่เหมือนมนุษย์เนาะคนไม่เหมือนมนุษย์หรือมนุษย์ไม่เหมือนคนเป็นอย่างนี้แหละคนไม่เหมือนมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละมีปัญญาไหมเนี่ยหรือมนุษย์ไม่เหมือนคนเป็นอย่างนี้แหละคิดต่อได้ไหมครับพูดอย่างนี้ตันต่อไม่ได้เอา
ถ้าใครคิดอีกช็อตนึงได้นั่นคือปัญญาคนไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เหมือนคนใครคิดต่อไปเพิ่มอีกช็อตนึงได้นั่นคือตัวปัญญาของท่านเองงั้นเราคือใครจะได้อ่านถ้าปฏิเสธสองคำเนี่ยต้องบอกว่าเราแล้วทีเนี่ยเราคือใครใช่ไหมครับถ้าคือมนุษย์มนุษย์คืออะไรต่อคือสัตว์ใช่ไหมใช่แต่สัตว์ประเสริฐนะเว้ยมันประเสริฐตรงไหนล่ะทีเนี้ยเห็นความประเสริฐตัวเองไหมครับมนุษย์หนึ่งคุยกันต้องรู้เรื่องมนุษย์อ่ะนะใช่ป่ะถ้าไม่ใช่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อคุยไม่รู้เราก็จะไปคุยมันเสียเวลาเสียพลังงานด้วยใช่ไหมฮะเรื่องอะไรที่คุยกันเนี่ยมันต้องมาเป็นประเด็นนั่นเป็นคำคำไปเพราะฉะนั้นการทอล์กกิ้งหรือว่าการแชร์หรือว่าการอนาล็อกนะฮะการถามกันตอบนี่คือวิธีที่ดีที่สุดสอนนักเรียนทุกวันนี้ก็เหมือนกันตอนเย็นครูให้การบ้านพรุ่งนี้เช้ามาถกกันที่วงตรงนี้โต๊ะกลมทุกคนจะต้องมีคำถามมาอยู่ในโต๊ะกลมตามช่วงเวลาไม่โทษตามช่วงวัยการบ้านคือพรุ่งนี้ทุกคนจะต้องตั้งคำถามจะต้องมีคำถามมาถามอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะต้องมีคำถามคำถามที่ผมที่ไม่ชอบมากที่สุดคือฮัลโหลทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครกูจะซวยชิบหายแล้วเกิดมาเป็นคำที่ผมเกลียดที่สุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันกูจะตอบมันยังไงวะเนี่ยคำว่าโกหกจึงเกิดขึ้นไม่เคยหลอกลวงใครเด็ดขาดโกหกไปเถอะไม่ตายหรอกอย่าหลอกลวงนะนี่คือปัชญาลุงออกอยู่ไหนทำอะไรอยู่กับใครเคยไหมโยมดีมากขอจับมือไม่ยากเหมือนกันครับใช่ไหมฮะจุดนี้คือจุดที่ไม่มีใครชอบมันไปล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยาก็ตามทีนะสิ่งนั้นเสร็จแล้วยังไม่ดีกว่าเหรอเห็นไหมเธอจะไปไหนก็ไปเถอะนะแต่งานที่กำลังทำอยู่เวลาเสร็จหรือยังพร้อมหรือยังที่จะอะไรก็ว่ากันไปคำถามยังไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมฮะใช่ไหมครับใช่ไหมครับเป็นผลงานด้วยเสร็จหรือยังไหนมาดูซิไม่ดีกว่าเลยมึงจะไปไหนก็ไปเถอะนะใช่ไหมผมว่าจริงๆนะนี่คือความคิดแล้วมันตกผลึกแล้วมันสรุปได้มันต้องไปในรูปแบบอย่างนี้ครับมันจึงจะไม่วุ่นวายชีวิตเนี่ยไอ้ที่มันยุ่งสุดคิดแทนคนอื่นเนี่ยโอ้โหคนไหนคิดแทนคนอื่นคนไหนที่อันนี้คนอื่นโอ้โหน่าสงสารผมจัดตอนเขาคือเขาเราคือเราให้ได้เสียก่อนเรากับเขามีความสัมพันธ์เรื่องอะไรกับใครติดต่อการงานติดต่ออะไรก็ตามคำว่าความสัมพันธ์อย่างนั้นเขามีคำว่าความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งอธิบายที่มันเป็นยังไงลึกซึ้งไงเคยลึกซึ้งไหมเอาเป็นยกตัวอย่างสามีภรรยาเออมันลึกซึ้งตรงไหนอ่ะหนูกับแฟน
ใช้วิธีที่ลุงบอกก็คือชีวิตเขาก็ชีวิตเราอย่าไปวุ่นวายถ้าเขาวุ่นวายเราก็ไปวุ่นวายเขาเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่แต่ความสัมพันธ์ก็คือเราเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นเรารู้สถานะเท่านั้นคำว่าลึกซึ้งอธิบายคำว่าลึกซึ้งอ่ะมันลึกซึ้งยังไงครับว่าลึกซึ้งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเข้าใจใช้ความเข้าใจเออมันมีคำอธิบายเนาะไม่มีแต่มันรู้กันแล้วกันฟีลลิ่งนั้นมันอยู่ในอินไซต์เอาว่าอินไซต์คือฟีลลิ่งกันแล้วกันนะไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้แปลว่าบอกคนอื่นต่อไม่ได้เพราะมันเป็นฟีลลิ่งของเราเข้าใจไหมครับคำว่าลึกซึ้งซาบซึ้งเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ละท่านแต่ละคนเคยมีคำว่าลึกซึ้งไหมอ้าวประการทั่วโลกสามีภรรยาหรือก่อนที่เป็นสามีภรรยากันมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งช่วยชิบหายเลยกูนอนกอดใครไม่ได้เลยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยผมมีความสัมพันธ์กับลึกซึ้งกับหมาสามตัวเนี่ยไอ้สามชีวิตอยู่ข้างนอกเลยไอ้สามสายเนี่ยใช่ไหมฮะตื่นเช้ามาผมก็คุยกับมันแล้วเข้าใจไหมครับคำว่าลึกซึ้งตรงนี้แปลอะไรไปต่อได้ไหมเนี่ยนี่ผมกลับมาไอ้สามสายเนี่ยใช่ไหมตกตอนเย็นมาอ่ะถ้ามันก็คุยกับมันก่อนแล้วคุยเรื่องอะไรทีเนี้ยก็คุยกับมันต้องพูดภาษาหมาภาษาหมาต้องพูดนี่คือภาษาหมาเลี้ยงก็วิ่งมาได้ยินได้ยินเลี้ยงก็วิ่งมาต่อไปก็เป็นภาษากายใช่ไหมฮะนั่งมันไม่นั่งจับคอมันยัดลงไปเห็นไหมฮะพอนั่งปุ๊บก็เท้าเราก็ลูบมันซะหน่อยมือก็ลูบนั่งก็แค่นั้นเองภาษาหมานั่งเร็วๆไม่ได้มันไม่ทันหรอกครับเอาแค่นั่งคำเดียวก็พอแล้วหรือคำว่าไปก็พอแล้วเป็นไงโยมฮะคืออยู่โรงพยาบาลศรีธัญญามาแล้วพอออกจากโรงพยาบาลศรีธัญญามาก็มีนิสัยแบบที่ว่าเดินกลับไปกลับมาเหมือนกับว่าเดินอยู่ในห้องขังเดินวนห้องขังทั้งวันเพราะว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาเขารักษาแบบที่ว่ารักษาอยู่ในห้องขังถึงเวลากินข้าวก็ให้ออกมากินข้าวเช้าพอกินข้าวเสร็จก็ไล่เข้าห้องขังตอนเที่ยงตอนเย็นก็เหมือนกันเที่ยงก็ออกมากินข้าวได้ครึ่งชั่วโมงก็ไล่เข้าห้องขังผมก็เดินวนอยู่ในห้องขังทั้งวันพอออกมามันก็มีอาการเหมือนเดินวนอยู่เดินวนทั้งวันแล้วก็กินยานอนหลับแล้วก็ยาบำรุงประสาทยากล่อมประสาทนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนี่ก็เป็นสงสัยทำไมกินยาโอเคนะโอเคนะโอเคนะคำว่ากระสับกระส่ายต้องรู้สึกเองเดี๋ยวนี้มีไหมภาวะกระสับกระส่ายมีไหมครับมีอยู่ครับมันอยู่จุดไหนของร่างกายคือตรงหัวใจครับอยู่หัวใจนะครับดูซิว่าสองมือเปล่าของลุงหงนี่จะช่วยให้หัวใจหยุดกระสับกระส่ายได้ไหมครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับเอาหน้าผากไปหายใจธรรมดาดูว่าลุงหงจะช่วยให้หายกระสับกระส่ายได้ไหมอย่าลืมหายใจนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะโอเคไหมเออจะหยุดหายใจแล้วบอกหน่อยจะหยุดหายใจแล้วเมียอยู่นั่งตรงนี้จะได้ใช่ค่ะพี่สาวเออพี่สาวนั่งตรงนี้จะได้คว้าทันไม่ใช่หรอกหายใจยาวครับทุกคนดูนะฮะว่าสองมือเปล่าลุงออกกับคนคนหนึ่งเนี่ยอ
โยกแยกเอ้ยนึกว่าขี่ชิงช้าปึ๊บ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 ครับเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บตรงไหนครับหัวไหล่ไหล่แขนขวาโอเคดีมากเห็นไหมสื่อสารได้อย่างดีแขนขวาโบกมือเลยแขนขวาโบกไปเลยโบกไปมาเลยปืดปืดเอาเองทำเองครับทำเอง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 ทำไปเรื่อยครับเปิดสังเกตครับหัวใจกระสับกระส่ายจะหายหยุดนิ่งไว้ก่อนมือขวาหยุดนิ่งสังเกตนะหัวใจที่กระสับกระส่ายนั้นจะไปแล้วนะสังเกตถามว่าคำว่ากระสับกระส่ายนั้นมีไหมครับโทษครับนั่งให้ตรงช้าตั้งฉากเช็คตัวเองให้เรียบร้อยเพราะเป็นคนพูดเองเมื่อกี้บอกว่ามันกระสับกระส่ายตรงไหนหัวใจงั้นหัวใจเดี๋ยวนี้ยังมีกระสับกระส่ายอยู่ไหมครับมีนิดนึงมีนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับถ้าช่างเป็นกิโลได้ทั้งหมด10กิโลทั้งหมดมี10กิโลนิดนึงอ่ะมันมีอยู่กี่กิโลประมาณ5ขีดประมาณ5ขีดเองทั้งหมด10ขีดมีกี่ขีด5ขีด5ขีดนะครับเหมือนแบบว่าอยากจะเดินลุกเดินกลับไปแล้วก็เดินกลับมาเดินวนกระสับกระส่ายเดินเดินเหมือนกับว่าอยากจะเดินทั้งวันความรู้สึกอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้มีอีกไหมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีมากเท่าไหร่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นิดนิดเอาล่ะผมจะช่วยทีนะผมจะช่วยให้ความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยหายไปด้วยสองฝ่ามือและหัวใจที่บอกเมื่อกี้เหมือนกันก็จะให้ไปพร้อมกันสังเกตนะครับโอเคไหมครับเอาล่ะหายใจเองครับเพราะการหายใจต้องช่วยตัวเองนะครับคนอื่นช่วยไม่ได้นะครับเจ็บไหมครับหัวไหล่ศอกข้อมือเจ็บข้อมือทั้งสองโอเคดีมากครับนะแล้วก็ถามกันที่เจ็บกับไม่เจ็บเนี่ยครับโทษครับโทษครับโทษครับโปรดสังเกตอ่อนตามผมนึกว่าว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายบกเออไม่มีน้ำให้ว่ายว่ายมันอากาศเนี่ยวะโทษครับอย่าลืมหายใจนะครับเจ็บไหมครับเจ็บขาซ้ายเจ็บขาซ้ายดีมากครับบอกเป็นข้างได้ดีมากนี่คือเรื่องของความสุขไวเราไม่เป็นอะไรหรอกครับหมอเขาว่าเท่านั้นเองหมอเขาจับยัดใส่เรานะหมอเขาเราไปขังไว้โอเคไหมครับครับนั่นคือเรื่องของหมอนะเราไม่ว่ากันครับแต่นี่เป็นเรื่องของเราเนาะครับเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นโอเคไหมสังเกตครับถามว่าจริงไหมเอ่ยเราต้องไม่เป็นเช่นที่เขาว่าครับโทษครับปล่อยสังเกตความรู้สึกจะเดินไปเดินกลับนั้นจะหายไปจากตัวนะครับส่วนหัวใจที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะหายไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับที่บอกว่าเหลือแค่5ขีดถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือ 50% นั่นเองครับค่อยๆหายใจธรรมดาเนี่ยครับความรู้สึกมันอยู่ที่เราไม่มีผู้ใดใส่ความรู้สึกเราได้หรือดึงความรู้สึกของเราออกไปได้ยกเว้นลุงหงอกลุงหงอกกำลังใส่ความรู้สึกให้เนี่ยว่ารู้สึกอยากจะเดินไปเดินกลับต่อไปจะนอนอยากจะนอนเลยเนี่ยบอกให้รู้ด้วยก็ได้โทษครับเดิมเนี่ยไม่อยากนอนก็เลยหมอก็บังคับด้วยการกินยาให้นอนเข้าใจไหมครับ
ตื่นขึ้นมาว่าถ้าเดินทื่อเลยทีนี้เดินทื่ออย่างเดียวนั่นคือหมอเขาทำได้แค่นั้นโอเคไหมครับเราไม่ว่ากันนั่นคือเขาเนี่ยนี่คือเราโอเคไหมครับแยกเขาแยกเราให้ได้เมื่อกี้คุยมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ฟังผมทันไหมครับทันครับฟังทันอยู่นะครับแน่ใจแน่ใจครับโอ้โหนายแน่มากฟังภาษาลุงออกรู้เรื่องทุกคนดีหมดสมองให้ทราบว่าฟังทันแล้วก็รู้ความหมายโทษครับนี่ถามว่านี่แน่มาอย่างความสดชื่นถามว่าอธิบายผ่านความรู้สึกเหมือนกับว่าหมอเขาบอกว่าให้ไปเอายาโรงพยาบาลมากินถ้ายาหมดแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแล้วหมอก็บอกกับผมว่าคุณต้องกินยาตลอดชีวิตจนกว่าจะมีความรู้สึกว่าหายถึงจะให้หยุดกินยาผมก็ไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่สบายใจที่ได้ยินคำตอบว่าคุณต้องกินยาให้ตลอดชีวิตจนกว่าจะมีความรู้สึกว่าหายถึงจะหยุดกินยาผมก็ไม่สบายใจผมก็นอนกระสับกระส่ายต้องใช้ยานอนหลับยาบำรุงประสาทด้วยยา 2-3 อย่างยานอนหลับกินทุกวันมีเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ผมหยุดกินลองดูว่าจะเป็นยังไงผมก็นอนหลับอยู่แต่ว่าก็นอนกระสับกระส่ายนอนเหมือนกับว่านอนไม่เป็นธรรมชาติหลับอยู่แต่ว่าไม่เป็นธรรมชาติตื่นก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ความจริงผมจะตื่นตั้งแต่หกโมงเช้านอนหลับอิ่มสบายเป็นธรรมชาตินอนไม่เป็นธรรมชาติเลยตื่นแต่ตีสี่แล้วก็หลับก็หลับต่อไม่ได้อีกแล้วถ้าตื่นแล้วก็ตื่นเลยอ่ะแล้วผมเข้าใจหมดแล้วตรงนี้หยุดไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นผมเป็นหมอนะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าคุณต้องกินยาไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายโอเคไหมครับนั่นคือภาษาหมอท่านพูดอย่างนั้นถ้าผมเป็นหมอคนนั้นผมจะพูดว่าคุณกินยาตลอดชีวิตจนกระทั่งคุณตายเข้าใจไหมครับยังไงมันก็ไม่หายเห็นไหมเขาบอกว่ามันน่าคิดนะคุณกินยาไปจนกว่ามันจะหายโอเคไหมครับและหรือตลอดชีวิตมันมีสองพอยต์นะจนกว่าคุณจะหายหรือจนตายแทนที่จะบอกทีเดียวเลยกินจนตายนั่นแหละตายเร็วจะช้าคือตรงแปลว่ามันไม่หายนั่นแหละครับผมก็พูดได้ตรงนั้นน่ะเป็นไงบ้างตอนนี้อย่าสวนเข้ามาเห็นไหมผมก็พูดได้คำนั้นน่ะผมไม่ต้องเรียนหาอะไรหรอกครับจริงแต่ถามว่าแล้วสมมติคุณเดินเข้ามากับตอนนี้ความรู้สึกอธิบายความรู้สึกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเรื่องหมอไม่พูดเรื่องยามันมีอาการเหมือนกับว่าคล้ายๆหมอเขาพูดไม่หมอแล้วไม่หมอหยุดเบรกหมอเลยเอาถือไปเขาไปเลยครับไม่งั้นไม่จบมันไปต่อไม่ได้เพราะผมเข้าใจแล้วบางทีทั้งหมดแล้วไม่ต้องมาเสริมมาอีกงั้นเราจะไปต่อไม่ได้เอาความรู้สึกเดี๋ยวนี้มาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเช่นอธิบายคำว่าดีขึ้นเช่นผมนั่งปกติผมจะไม่หลับเลยแต่เมื่อกี้นี่นั่งหลับไปผมรู้สึกว่าดีใจขึ้นมาที่ว่ามีอาการง่วง
แล้วก็เผลอนั่งหลับไปตรงไหนตรงที่ผมช่วยเมื่อกี้นี่เหรอตรงที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนี่ยครับผมมีอาการง่วงแล้วก็หลับแล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจขึ้นมาทางที่ว่าผมอยู่บ้านเนี่ยผมนอนก็นอนไม่หลับนั่งก็นั่งไม่หลับตั้งอกตั้งอกตั้งใจจะอยากจะนอนให้หลับก็ไม่หลับแต่เมื่อกี้นี่ผมเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองครับผมรู้สึกว่าดีใจที่ว่าเออเป็นธรรมชาตินี่ว่าหรือรู้สึกว่าผมมีธรรมชาติเข้ามาผมนั่งหลับไปงีบนึงทั้งที่ว่าผมคำว่างีบนึงพอล็อกเวลาได้ประมาณกี่นาทีครับประมาณ10นาทีประมาณ 6-7 นาทีได้ในทางลึกเลยเนาะครับแค่นี้วินิจฉัยได้เลยครับนั่งสบายลองเดินไปสิครับเดินไปแล้วเดินกลับสิครับตัวเบากว่าเดิมไหมครับลุกเดินเลยครับตัวเบาตัวสบายกว่าเดิมไหมคล่องตัวก้าวขามีความมั่นคงขึ้นไหมมั่นคงขึ้นเดินดีขึ้นมั่นคงขึ้นนั่งยองลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งยองสิครับเปิดปาดขึ้นปาดเปิดลงปาดขึ้นเห็นไหมก้มดำนาสิครับมือถึงพื้นดำนาโอ้โหดีมากครับถือว่าดีมากเลยครับผมยังทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยในร่างกายเราธรรมดาธรรมชาติเลยกันดีมากผมใช้ว่าผมยังทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยให้ดูผมทำไม่ได้จริงๆนะเพราะนี่พูดเล่นผมได้แค่นี้ครับมากเหมือนคนนี้ไม่ได้แล้วผมจะรู้ว่าแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเขามือถึงพื้นอย่างนี้ก็ยิ่งไม่ได้นะ อันนี้มันก็ต่ำไปสักหน่อยเนี่ยมันก็พอไหวถ้าจะให้ได้ยิ่งได้สิครับเนี่ยใช่ไหมมันก็ยิ่งถางก็ยิ่งได้ยิ่งนี้ก็ยิ่งไม่ได้ใช่ไหมเปรียบเทียบผมต้องการให้เขาเปรียบเทียบของเขาเองไม่ต้องให้มาประแจมคุณอยู่ข้างห่างคุณดูว่า before after ดูว่าระหว่างคุยกับผมแล้วผมพูดเรื่องอะไรตรงนั้นผมนั่งตรงนั้นตรงนั้นต่างหากที่มาจับประเด็นเอาเห็นไหมครับแค่คำพูดลุงออกก็ทำให้คนคนหนึ่งซึ่งไม่หลับได้หลับประมาณ8นาที10นาทีถ้าผมไปพูดกับช้างเนี่ยช้างหลับทั้งวันทั้งคืนด้วยเอาว่ะมันไม่ต้องไปที่ไหนเลยฮะนั่นคือฟีลลิ่งเขาจริงๆเลยตั้งแต่เข้ามาที่ผมยังไม่ถามเขาเลยว่าเป็นยังไงนั่นเองก็เห็นมาแล้วก็คุยกันส่วนคุยอยู่ผมเห็นก็หยาบตัวท่านเองครับผมช่วยทันทีเหมือนครับเห็นไหมนี่คือแอคของเขามันบอกเองไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผมหรอกครับแต่ผมจะรู้โดยธรรมชาติผมเหมือนกันในการจะเข้าช่วยโอเคไหมฮะกลับมาถึงหัวใจครับผมที่ว่ามันเป็นๆมันหายยังตรงนั้นหัวใจรู้สึกว่าดีขึ้นเออหัวใจก็รู้สึกว่าดีขึ้นเอาเทียบกับการไปกินยากินยานั้นมากี่ปีแล้วครับกินยามาได้2เดือนสองเดือนเองก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลโรคจิตหรือโรคประสาทผมเมาเหล้าแล้วเขาก็เลยโทรเอาตำรวจมาจับผมไปโรงพยาบาลศรีธัญญาทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปทำร้ายตบตีใครผมก็แค่เมาเหล้าแล้วก็นอนกากเกลื่อนอยู่ตามแผงขายของเฉยๆนอนตามแผงขายของอยู่ในตลาดแล้วเขาก็เอาตำรวจโทรเอาตำรวจมาจับไปเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาผมก็ไม่ได้ไปตบไปตีใครแล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายข้าวของใครไปถึงก็ผมไปถึงแล้วก็ผมก็มีอาการคิดมากว่าทำยังไงถึงจะได้ออกไปเขาเอาไปขังไว้ในห้องขังแล้วก็เอาออกมาแต่เวลากินข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไล่เข้าห้องขังเช้าเที่ยงเย็นเป็น
แบบนี้อยู่ทุกวันทุกวันเป็นเวลากี่เดือนก็เดือนครึ่งครับครับรับทราบครับผมก็เดินวนห้องขังเดินวนเหมือนกับว่าอยู่เข้าใจแล้วมันต้องพูดอีกก่อนที่จะไปเมานอนอยู่แผงตลาดสดๆแล้วให้กันแล้วกันนะไปเมาอีท่าไหนถึงขั้นนั้นเฉยเลยมันถูกรางวัลที่หนึ่งกินแล้วมันตายหาหรือว่ากินเพื่อเฉลิมฉลองอะไรกินแล้วก็แค่โวยวายเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ไปตบไปตีใครไม่เป็นไรตอนนั้นถามว่าต้นเหตุของการกินกินเพื่ออะไรกินเพื่อประชดสังคมกินเพื่อฉลองวันเกิดวันตายวันอะไรของเราเองหรือว่ากินเพื่อว่าฉลองตัวเองหรือว่ากินเพื่อประชดประชันหรือว่ากินเป็นนิจศีลวันนั้นทุกวันผมจะกินแต่ว่าวันที่เขาเอาผมไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาวันนั้นผมไม่ได้เมาเหล้าโทษทีครับผมไม่ได้เมาเหล้าแต่ว่าผมโวยวายผมไปโวยวายอยู่หน้าแผงเฉยๆแล้วเขาเลยโทรเอาตำรวจมาถึงขั้นแก้ผ้าแก้ผ่อนไม่โวยวายนั่นไม่ได้แก้ผ้าแก้ผ่อนครับรู้ไหมว่าตัวเองยังมีนุ่งผ้านุ่งผ่อนอยู่รู้อยู่แน่ใจครับผมแน่ใจครับโวยวายถามว่าทำไมถึงไปโวยวายเขาเพราะว่าพอรู้ไหมจุดนั้นมันโวยวายเขาไปทำไมวะเนี่ยเหมือนกับว่าเขามองผมมากๆเลยคนขายของขายผักขายอาหารขายข้าวขายน้ำเขามองตาเป็นมันเลยมองเหมือนกับว่าผมเป็นอะไรแบบตัวตลกหรืออะไรทำนองนั้นมองไม่มองผมมีอาการแบบว่าเหมือนเขามองผมมองมากอ๋อจุดนั้นเองนะฮะครับไม่รู้มันจะมองกูจะหาทำไมทำนองนี้นะครับเดี๋ยวก็แก้ผ้ามันรู้หน่อยเคยคิดเคยพูดไหมฮะมึงจะมองอะไรก็ได้ก็รูดซิปแม่งมันดูแล้วมึงดูอะไรมึงจะมองนะหายเฮ้ยเคยคิดเฉยแต่ว่าก็ไม่เคยทำครับผมเอาล่ะเรามาวิเคราะห์คำว่ามองถ้าเราไม่ไปจุดนั้นเขาก็ไม่มองใช่ไหมครับครับมันมีจุดทำไมต้องไปถึงจุดนั้นเราเมาส่วนเมาไปจุดนั้นไปจุดนั้นหรือมันกินแถวนั้นก็เมาแถวนั้นก็อยู่ตรงนั้นเลยตรงนี้ต้องค้นหาให้เจอว่าเราทำไมต้องไปกินเหล้าตรงไหนไม่รู้แล้วทำไมไปโวยวายตรงนั้นจุดกินเหล้ากับจุดโวยวายมันห่างกันกี่เมตรครับห่างกันแค่ห้าหกเมตรเองโอเคคำถามมีว่าประกอบอาชีพอะไรไหมอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยผมก็เดินขอเงินด้วยขอเงินค่าคาราบาวแดงอ๋อชาวบ้านครับขออยู่หน้าร้านเซเว่นก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเซเว่นมีคนเขาให้ไหมมีคนก็ให้อยู่5บาท10บาทผมก็เอาไปซื้อคาราบาวแดงกินแต่คือวันนั้นแหละวันที่ผมโวยวายนั่นแหละเขาก็โทรตำรวจมาก็แค่คาราบาวแดงเองนะครับผมก็เดินขอเงินเขาตอนเช้าด้วยตอนเช้า6โมงเช้าทำไมไม่ไปอยู่บ้านอยู่ช่องตัวเองทำไมต้องมาเดินแถวเซเว่นบอกได้ไหมฮะบอกกับตัวเองได้ไหมครับตรงนั้นตอนนั้นผมมีเพื่อนเล่นกีตาร์ขอเงินเล่นกีตาร์ขอเงินก็เลยจะไปรอหาเพื่อนเล่นกีตาร์ขอเงินด้วยก็แปลว่ามีฝีมือเล่นกีตาร์ด้วยใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยมีอยู่ผมมีคุยอยู่อ๋อเอามาด้วยไม่คุยเนี่ยคุยผมไม่ได้เอามาไพเราะมากไหมเปล่าคุยก็เล่นปูปลาไปครับเล่นไม่เก่งเท่าไหร่เคยฟังกันไหมครับคุยเขาไม่เคยอยู่บ้านนี้เขาเพิ่งกลับมาเขาหายไปสองสามปีหายไปสองสามปีกลับมาก็มีสภาพอย่างนี้ก็เลยไม่แน่ใจพอจะขยายความหายไปตั้งสองสามปีถามว่าสองสามปีที่ว่านั้นนะฮะพี่สาวเขาบอกพี่สาวเนาะทำไมต้องไปหายจากบ้านไปสองสามปีตรงนั้นถอยลงไปด้วยไปทำอะไรกับใครอย่างไรไปนั่งเป่าคุ ยขอเงินเลื่อยเปื่อยครับเลื่อยเปื่อยครับเขาเรียกวานิพกครับกีตาร์ก็มีตัวหนึ่งแต่ว่าหายเขาทุบของผมเมาเหล้าแล้วก็เอากีตาร์ผมมาทุบทิ้งคอหัก
พอกีตาร์หาผมพวกเลยเอาขุยมาเป่าแทนกีตาร์คำว่าเขาคือใครพวกขี้เหล้าแถวๆอยุธยาครับอ๋อกันแกล้งครับกันแกล้งผมเอากีตาร์ผมไปทุบคอหักแล้วผมก็เลยเอาขุยมาเป่าเหลืออยู่ขุยอย่างเดียวครับตอนนี้ใช้ขุยดำเนินชีวิตต่อมาใช้ขุยใช้เวลากี่ปีจนจะต้องมาถึงกับพี่สาวใช้เวลาประมาณ1ปีขุยนี่หัดเล่นมา1ปีครับแล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมอยู่ก็ยังว่าถ้าหางานทำไม่ได้ก็อาจจะไปเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมงานที่อยากจะทำคืองานอะไรครับก็ไปดูมา 2-3 ที่แล้วก็มีงานเด็กปั๊มน้ำมันงานก่องานทำสวนในโครงการหมู่บ้านงานพ่อบ้านแล้วก็งานส่งน้ำแข็งไปดูมาหลายที่แต่ยังไม่ได้ไปสมัครเพราะว่าติดวันที่1แรงงานอ๋อติดวันนี้นะหนึ่งพฤษภาแรงงานนี่นะครับงั้นไปแต่เช้าแล้วว่างั้นเนาะครับความคิดตอนนั้นยังมีอยู่นะขณะการคิดที่จะไปกินเหล้าอีกไหมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะเลิกกินเหล้าไปตลอดชีวิตเพราะมันรู้สึกว่าร่างกายผมรู้ตัวผมว่าผมไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่เอาล่ะก่อนคำว่าตอนกินเหล้าฟังดีนะตอนนี้มาหาเรื่องเหล้าเรื่องเดียวนะครับเวลากินเล็กกินน้อยกินย่อยกินยับถามว่ากินมากี่ปีก่อนที่จะมาถึงวันตำรวจจับกินมาตั้งแต่อายุ15ปีจนยาวมาถึงวันที่ตำรวจจับ50ปีตั้งแต่15จะระยองครับตั้งแต่ออกโรงเรียนมา15ปีก็กินถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อยกินแล้วก็มีสนุกเฮฮากับเพื่อนไปครับเข้าใจผมจะเข้าใจเอาละถ้าไม่ได้กินเหล้าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่ความรู้สึกกระปี้กระเป๋าดีกินแล้วกระปี้กระเป๋าหรือว่าไม่ได้กินกระปี้กระเป๋าไม่ได้กินแล้วกระปี้กระเป๋าดีไม่ได้กินกระปี้กระเป๋าครับแต่กินแล้วก็ชุดเลยครับยาวเลยยาวบางครั้งก็ไหลทีละ2ขวดกระทิงแดง 3-4 ขวดกระทิงแดงเหล้าทีละขวด2ขวดใช่เหรอครับกินทีละ4ขวดกระทิงแดงอ๋อทีละขวดกระทิงแดงกินเป็นกั๊กถ้าเอามาให้กินเดี๋ยวนี้ไหวไหมไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมห่วงสุขภาพผมอ๋อเริ่มห่วงแล้วก็ผมรู้สึกว่าหน้าตาผมมีเหมือนคนบวมเหล้าแล้วผมก็ดูตัวเองในกระจกเหมือนคนบวมเหล้าตาติ๋ๆตาตกลงมาหน้าไข่เหมือนคนบวมเหล้าครับทั้งที่ผมไม่เคยมีสีหน้าแบบนี้เลยสังเวชตัวเองครับทางพระก็บอกว่าปลงสังเวชปลงสังขารตัวเองก็โหมันเหี้ยเหลือตัวเราก่อน15ปีมันไม่ใช่อย่างนี้เลยว่ะพอเวลา15ปีแล้วมาท้องเล่ากับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมาตลอดตอนนี้อายุเท่าไหร่ประมาณ44หรือ45ปีนี่แหละครับ30ปีเต็มๆ40ปีเอาว่า30ปีเต็มเล่นกับเล่าครับ30ปีพออย่างชีวิตเนี้ยที่มันผ่านมาเนี่ยจนทั้งเข้าโรงพยาบาลศรีสัญญาที่ว่าเนี่ยพออย่างครับผมพอแล้วครับพอแล้วแล้วก็มีอีกหลายครั้งที่เล่าแทบจะพาผมเสียคนไปเช่นรถเกิดจะชนผมรถไฟเกิดจะชนผมห่างผมแค่เมตรเดียวเกิดจะชนผมก็เพราะเล่าผมเมาเหล้าแล้วก็เดินเซเอาพอรถไฟเกือบชนผมครับหรือผมเกือบชนรถไฟเอาตรงไหนดีผมเกือบชนรถไฟมันน่าจะเป็นตรงนั้นเนาะครับเพราะว่ารถไฟก็วิ่งบนรางเนาะครับเราเดินไปหาเราเกือบจะชนรถไฟครับภาพนั้นยังจำตาอยู่ไหมครับยังจำตาอยู่จะให้มันเกิดอีกไหมไปครั้งที่สองไม่อยากให้เกิดอีกโอเคครับถามว่าเบาหัวยังครับรู้สึกว่าพอเบาขึ้นเยอะเยอะเลยเหรอจ๊ะครับท้องแข็งไหม
ผมจะถามคำหนึ่งว่าตรงนั้นแบบเวลาไม่ได้กินเหล้าท้องมันจะแข็งมันจะปวดท้องแต่ถ้ากินไปแล้วหนึ่งกั๊กหนึ่งกึ๊บเฮ้ยสองกึ๊บว้าวสามกึ๊บสี่กึ๊บเป็นหนึ่งกั๊กครับหนึ่งสองสามอะไรที่มันสุดสุดยอดในความรู้สึกเมื่อเวลากึ๊บเข้าไปแล้วหนึ่งกึ๊บสองกึ๊บสามกึ๊บกึ๊บไหนที่มันโอ้โหมันโลกนี้เป็นของกูวายเอ้ยกึ๊บที่สี่กึ๊บที่ห้าไปเหรอครับกึ๊บสี่ไปละลอยทุกกึ๊บมีกับแก้มไหมไม่มีกับแก้มมีเป็นบางกึ๊บเพียวเพียวนี่เลยครับขาวหรืออะไรยี่ห้ออะไรขาวขาวสี่สิบลิตรนะครับโอ้โหท้องไส้ไม่พังอันนี้ก็ยังว่าผมก็ตึกอยากจะเลิกแล้วเลิกตลอดชีวิตเลยผมก็เห็นสุขภาพตัวเองแล้วดูสีหน้าตัวเองแล้วอยากจะเลิกเลยหายใจยับดูท้องคุณจะเบาวิวเลยนะครับเจ็บไหมครับเจ็บนิดนึงแค่นี้พอไหมครับพอพออย่าเกรงรู้ว่าพอก็อย่าเกรงแค่นี้ครับสบายสบายไหวไหมครับไหวไหวไหมครับพอเนาะนับหนึ่งไม่เกินสามท้องคุณจะเบาวิวเลยนะสามสองถามว่าเบาวิวจริงไหมเบาครับเมื่อกี้ข้างขวาเดี๋ยวจะลองข้างซ้ายสักหน่อยไหมครับดูนะครับมันจะต่างกันไหมขวากับซ้ายไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับเก็บนิดนึงแค่นี้พอเนาะสามสองผมแกล้งไปงั้นแหละโล่งเบอร์ไหวเว็บไหมครับคนละความรู้สึกไหมคนละความรู้สึกลองลุกเดินสิครับคล่องกว่าเดิมไหมเบากว่าเดิมไหมยกมือขึ้นลงคล่องกว่าเดิมไหมจะเข้าไปโรงพยาบาลศรีสัญญาอีกไหมอยากเข้าไปจะกินยาที่เขาให้มาอีกไหมไม่อยากกินครับเอาไปคืนเขาให้หมดคุณหมอครับก่อนจะให้คนอื่นเขากินท่านลองกินดูสิครับพูดอย่างนั้นเลยมันจำภาษาลุงหมอเขาไว้คุณหมอครับท่านให้คนอื่นกินมาเยอะแล้วผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันท่านลองดูสิครับวันนั้นผมกินตามคำสั่งท่านวันละสามเวลาเวลาละ3เมตร5เมตรว่าไปท่านลองสิครับจะได้รู้ว่ามันผลจากการกินยามันเป็นยังไงประมาณนั้นแหละแต่พูดจาสุภาพนะครับท่านครับขอความกรุณาผมศึกษาภาษาพุทธศาสนามาว่าถ้าเราไม่มีดีอะไรมันสอนใครเขาก็ไม่ได้ผมศึกษาด้านพุทธศาสนามาอย่างนี้ความเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ก่อนที่จะให้คนอื่นเขารู้ตามคำที่สองเราต้องทำได้ก่อนที่จะให้คนอื่นเขาทำตามงั้นคุณหมอครับต้องลองก่อนที่จะให้คนอื่นทำตามความหมายเดียวกันมันถึงจะแฟใช่ป่ะครับแฟแปลว่าอะไรวะเนี่ยว่าชัวช่วย
ภาษาลุงหมอภาษาพลิกโลกนะให้รู้ไว้ก่อนที่จะพลิกโลกเราต้องพลิกตัวเราก่อนว่าเราถูกนู่นนี่มาใช่มันเป็นคำถามคำถามหนึ่งของชีวิตโอเคไหมครับ30ปีเราก็วุ่นกับไว้กับไอ้ของดื่มของเมาเนี่ยนั่นคือเป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตโจทั้งมาเจอรุ่งออกแล้วนาทีนี้คิดว่าเปลี่ยนไหมครับชีวิตนี้เปลี่ยนครับอะไรน้ำตาร้องไห้ไม่ครับมันเป็นจุดจุดมันไหลออกมาแบบเฉยๆครับไม่ได้ร้องไห้ครับมันไหลมาเป็นประจำใช่ไหมไม่มันนานนานครั้งไหลเฉยๆไหลเหมือนกับว่าตามันตีมันตีเหมือนคนกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตีตีอยู่ป่ะดีสิตาตีไม่เจอมวยบ้างดีไหมล่ะดีขึ้นตาตีตีเนี่ยมันจะเจอมวยบ้างผมพ่อเมื่อก่อนตามันจะอ้าขึ้นสูงๆหน่อยแต่นี่มันตามันตีบลงต้องการเหมือนเดิมไหมเอาไหมจะทำให้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าลืมตาขึ้นได้เยอะกว่าเก่ามันลืมตาขึ้นได้มากกว่าเพราะสองฝ่ามือหรือเปล่าหรือเพราะอะไรหรือมันขึ้นมาเองก็รู้สึกว่าจู่ๆก็ขึ้นมาเองนี่ห้องแอร์เนี่ยเปิดตรงๆแอร์เนี่ยร้อนไหมไม่เย็นเย็นสบายหรือว่าเย็นเกินไปเย็นสบายถามว่าง่วงนอนยังตอนนี้ตอนนี้ไม่ง่วงอยากจะหลับบ้างไหมรู้สึกว่าอยากจะหลับบ้างไหมอยากจะหลับเหมือนกันลองดูไหมครับลองนอนพื้นตัวนี้กล้านอนไหมครับเนี่ยกล้าครับทำไมถึงกล้าเพราะอาจารย์บอกให้นอนก็เลยอยากจะนอนอยากจะรู้ว่าจะมีอาการง่วงหลับเหมือนเป็นธรรมชาติไหมนอนที่นี่กับนอนที่หน้าแผงที่ว่าเมื่อที่ตอนที่ตำรวจจับอ่ะที่ไหนมันจะปลอดภัยกว่ากันมั้งที่นี่ปลอดภัยกว่าที่ไหนมันจะสกปรกมากกว่ากันมั้งเนี่ยที่แผงจะสกปรกกว่าโอเคครับผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมสูงมากนะว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งในโลกเจอผมครั้งแรกเจอมือผมครั้งแรกร่างกายคุณเจอมาเยอะเพียงแค่ผมพูดตรงนู้นคุณก็หลับได้ภายใน7นาที8นาทีเวลาผมมาสัมผัสตรงคุยกันทุกช็อตคุณจะรู้เรื่องทุกช็อตเลยคุณไม่ใช่เป็นคนผิดปกติคุณไม่ใช่เป็นคนที่ต้องเข้าไปโรงพยาบาลศีลสัญญาคุณต้องไม่เป็นคนที่ไปกินบริโภคยาที่เขาสั่งเอาไว้ว่าต้องตลอดชีวิตจนกระทั่งตายคุณไม่เป็นคนเช่นนั้นแน่ๆคำพูดผมคิดว่ามันเป็นจริงไหมอย่าสวนอย่าสวนผมกำลังอยู่ในวาระที่กำลังคอนโทรลอยู่อย่าเพิ่งเอาอย่างอื่นเข้ามาอย่าถือว่าแย่งซีนนะถือว่าแย่งซีนทางละครก็จะถือว่าแย่งซีนปวดร้ายมากถ้าผมช่วยคนคนหนึ่งออกมาได้ในขณะนี้ดูสิว่ามันจะวนวายเว็บขนาดไหนผมแค่คนเดียวแล้วครับผมไม่เคยห่วงหรอกซองพวกนั้นจริงๆทำบุญทานเมื่อไหร่ก็ได้อย่ามาวอรี่กับสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยตั้งเป้าสักสิ่งนั้นมาผมต้องการจะให้ประกาศกับชาวโลกรับรู้ว่าคนคนหนึ่งอยู่กับผมไม่กี่นาทีซึ่งทุกท่านก็อยู่ตรงนี้เป็นสักขีพยานเขารอคุณมาเยอะมาก่อนไกลเนี่ยก็คงจะอยากจะรู้ว่าเคสเนี้ยด้วยกันต่อหน้าต่อตากันนี่ว่ามันจะเกิดผลเป็นเช่นไรผมถามทุกคำคุณตอบได้ตรงประเด็นทุกคำเลยนะคุณไม่ใช่บ้านะมีแต่คนอื่นละมั่งในโลกนี้มันจับคุณนะเป็นบ้าโอเคไหมอาผมชื่อว่านายแพทย์สุรินทร์ภพิทักษ์
ป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลที่ว่านี่คือโรงพยาบาลบ้าที่จังหวัดอุบลพี่สาวผมเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลบ้าที่ว่ามานี้ผมก็เรียนหนังสือผมก็อาศัยบ้านพักพี่สาวผมเป็นจุดไปโรงเรียนหนังสือผมก็รู้ว่าคนบ้ามันเป็นยังไงคนบ้าคือคนที่พูดไม่รู้เรื่องคุณรู้เรื่องทุกเรื่องเลยครับคุณมันจะรู้ทุกเรื่องเลยเห็นไหมครับคนบ้าตัวจริงเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นบ้าบ้าตัวไม่จริงรอมว่าเป็นบ้าเช่นลุงงอกนี่บ้าตัวไม่จริงยอมรับว่ากูคือบ้าเข้าใจมั้ยครับเนี่ยบ้าตัวไม่จริงนั่งพูดอยู่เนี่ยลุงงอกเนี่ยอย่ามาเรียกว่าลุงงอกคือหมออย่ามาเรียกลุงงอกคืออาจารย์ให้ลุงงอกเรียกว่ามนุษย์เกินบ้าลุงงอกคือมนุษย์เกินบ้าก็ต้องเกินบ้าท่านนั้นจะควบคุมบ้าได้อะใช่ป่ะถ้าไม่เกินศักยภาพไม่เหนือกว่าบ้ามันจะควบคุมบ้าได้ไหมเนี่ยมันต้องเกินบ้านะจึงจะปรับแก้บ้าได้มันจะมีศักยภาพเหนือกว่าจะเกินบ้าถึงจะช่วยคนบ้าไม่ให้บ้าได้โอไหมครับเข้าใจผมฟังทันเนาะฟังทันครับลองพูดดังๆที่ฟังทันไหมเอ้าฟังทันครับว่าลุงงอกนี่คือต้องให้มันเกินบ้าถึงจะควบคุมบ้าได้ถึงจะรู้เข้าทันคนบ้าได้ต้องให้มันเกินบ้าเหมือนลุงนั่นแหละนี่นะคือเป็น point of view นะภาษาเนี่ยให้รู้นะต่อไปนี้ผมจะช่วยตาคุณให้จากตาขวามาเป็นตาขวาเหมือนตาซ้ายพอใจไหมครับผมแค่จับตาคุณนั่นเองนะครับตาคุณจะเหมือนกันเป๊ะเลยจะไม่ตาตีเหมือนอติแล้วผมบอกว่าน่าจะเหมือนอติดีมันจะหาอมวยได้ง่ายง่ายรีออกจากนี่ไปเจออมวยด้วยเอาเปล่าดีไหมดีไหมดีไหมดีครับถ้าไปเจออมวยจริงถามว่าจะไปยังไงต่อเอาอนาคตอ่ะสร้างจินตนาการอ่ะจะไปยังไงถ้าไปเจออมวยจริงอ่ะนี่สมมติฐานครับข่าวว่าอยู่ดีสบายไหมแล้วไปยังไงต่อก็ไม่รู้มีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวเองว่ามันมีอะไรความหมายคืออะไรว่าไปเช่นอธิบายความหมายภาษาได้ไหมมีแต่นางสาวรู้จักแล้วนั้นมีแต่นางสาวมวยเท่านั้นจะรู้และเข้าใจคนที่เป็นไอ้เงาะดีไปเจอนะเจอนะเจอมวยนะอธิบายความว่าไงมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวง้อมันมีอะไรต้องอธิบายเป็นภาษาพื้นๆอยู่สิครับเชื่อเป็นภาษาแสดงว่านางสาวรจนาคงจะมองเห็นอะไรอยู่ภายในเหมือนง้อป่าว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับการแต่งกายไม่เกี่ยวกับการงานอาจจะอยู่มองกันที่ภายในมองที่จิตใจ
นางสาวน้องสาวรจนาอาจจะมองที่จิตใจมากกว่าที่มองเหมือนเงาะป่าไม่เกี่ยวกับการแต่งกายเลยไม่เกี่ยวกับการงานอาชีพการงานใดๆและมันน่าจะมีความรู้มีปัญหาอะไรก็น่าจะค่อยพูดค่อยจากันแบบมีเหตุมีผลเห็นไหมดูสิครับคำตอบก็ชั้นเหนือชั้นนะนี่เหรอนี่เหรอจะไปถูกกักให้กินยาตลอดชีวิตจนกระทั่งตายยิ่งกินยิ่งเซอร์ของดีๆเนี่ยเห็นไหมดีมากๆเลยเห็นไหมครับถ้าจับไปในสิ่งที่มันดีมันก็จะขึ้นทันทีปับไอ้แค่กินเหล้าเมาอ่ะใช่ไหมครับมันเมาได้ทั้งโลกอ่ะไม่ได้อารวาสไม่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเลยโวยวายอย่างเดียวจริงเชียร์งานหาง่ายแค่เนี้ยโวยวายอย่างเดียวก็จับไปผมใช้คำว่ามอมยาดีไหมเนี่ยเกินไปเปล่าวะเนี่ย1เดือน2เดือนที่ผ่านมาใช่มั้ยเขามีสิทธิ์คิดนะเรื่องนี้เรื่องนี้ผมพูดเสมอว่าคอยรอดูเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมาวางสแตนดาร์ด ระหว่างมนุษย์กระทํากับมนุษย์ด้วยกันครับเพราะคนรุ่นเนี้ยเขาจะรู้เรื่องของความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคของสังคมมนุษย์เกิดก่อนไม่รู้กันครับถ้าใครรู้ก่อนจะชนยอดครับมนุษย์เกิดก่อนมกราคม37ถ้ารู้สิ่งที่ผมลุงหมอพูดเนี่ยก็จะชนยอดถ้าหากว่ายังไม่รู้เด็กรุ่นนี้จะมาขีดเส้นทำครับ ครับอันนี้ถ้าหากว่าอีก15ปีนะเด็กรุ่นจะมาบอกว่าเธอล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไปแล้วว่าเอาไปกักขังแล้วก็ไปมอมยาเพราะเขาไม่อารวาสเขาทุบทำลายเนี่ยใช่ต้องจัดการเป็นออกจากสังคมประเภทนั้นนะครับเพราะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไอ้แค่เมาโวยวายมันเหนื่อยมันหยุดเองเช่นเมียผมด่ามันหยุดของมันเองโอเคไหมครับโอเคไหมอย่าไปโต้ตอบเนี่ยฮะในทำไมถึงเกิดภาพว่าเอ๊ะมายืนมองเขาผิดเลยวะเนี่ยแค่โวยวายเขาจะมองอีกข้างอะไรมันพายไปนั่นคือคำว่า1ใน5ของศีลคือห้ามถองสุรารู้จักคำว่าถองไหมครับเออเดี๋ยวไปถองมันสุราน่ะถ้าถองมันเป็นอย่างนี้มันตาลายเห็นไหมครับเออไอ้แค่เขามองเราเราก็ไปคิดว่าเขาไม่พอใจเรานั่นคือตามันลายก็เพราะน้ำเมาเมาเนี่ยฮะมันทำให้เสียสติหรือสติไม่รู้สึกตัวขาดสติไปเนี่ยเพียงขาดสติไปเปล่าๆแต่30ปีที่ลุยกับเหล้ามาตลอดมันไม่เคยแก้ไขได้เลยเพราะมันยังไม่เจอลุงหอกถ้าเจอลุงหอกนะวันนี้เบาตัวสบายไหมครับครับคือถือว่าเบาตัวสบายไอ้ปากสั่นเมื่อกี้เนี่ยนี่เดี๋ยวเนี่ยยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะทำตาให้เหมือนตาซ้ายแล้วก็หายปากสั่นด้วยโอเคไหมครับดูนะว่าจริงไหมสองมือเปล่าเนี่ยครับผมไม่ต้องใช้ยาสักเม็ดเดียวด้วย
ผมก็ทำเกี่ยวกับประสาทเหมือนกันแต่ประสาทความหมายของหงอกคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตของร่างกายโอเคไหมครับลุงหงอกบอกว่าคือไฟฟ้าสถิตของร่างกายนั่นก็คือระบบประสาทเช่นเดียวกันนะครับถ้าสองมือเปล่าลุงหงอกสามารถช่วยคุณได้ภายในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะไม่ไปโหยหวนหามาแล้วเรื่องเล่าแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงดูให้ดีนะครับว่าถ้าแข็งแรงมันปึ้งปังแรงจังนะเหมือนกับผู้คนทั่วไปแปลว่าสองมือเปล่าผมช่วยได้แน่นอนเรื่องของระบบประสาทโอเคไหมครับเนี่ยพอเวลาผมเสร็จแล้วผมจะไปถามใครไหมเนี่ยผมไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดไหมเนี่ยผมไม่จำเป็นนะเพราะว่าผมทำกับมนุษย์นะแล้วคุยกันรู้เรื่องด้วยใช่ป่ะผู้ถูกกระทำท่านจะรู้ว่าหายไม่หายดีไม่ดีใช่ไหมครับผู้ถูกกระทำทุกอย่างที่ผ่านมาผู้กระทำสั่งซ้ายขวาหมดหน้าหลังหมดไม่ยุติธรรมครับผู้กระทำไม่คำนึงถึงผู้ถูกกระทำเลยนั่นคือการแพทย์ตะวันตกมันถูกยัดถูกเยียดกันมามากมานานมากครับมันต้องใช้เป็นศตวรรษนะฮะถึงจะปรับแก้ได้เรื่องนี้ถึงจะหมดขอให้มีใครกล้าฟ้องหมออืมแต่คุณลุงพูดเลยนะอืมหมอลุงฟ้องเต็มเลยตอนเนี้ยอืมตัวทัดเต็มอืมโทษครับปากสั่นถามว่าขาอันไกลสั่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องอ้าวไปขาอันไกลอ้าปากโยกซ้ายขวาปื๊ดปัดเออทำไปเห็นไหมถามว่าโทษครับเอ๊ะเป็นไงอธิบายผ่านความรู้สึกเชิญครับอธิบายตัวเองผ่านความรู้สึกตัวเองมาเป็นภาษามนุษย์ทำไปเลยครับรู้สึกว่าเบิกบานขึ้นมาแบบรู้สึกว่าก็ปี้กระเป๋าขึ้นมาสึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาเยอะกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็มีอาการแบบว่าสางหูสางตาขึ้นมาคำถามตาเป็นไงรู้สึกเป็นไงตาขวาตาซ้ายตาก็รู้สึกว่าชื่นขึ้นมาตาชื่นขึ้นมาทั้งสองข้างเลยมองไปข้างนอกลมพัดยอดไม้เห็นวิวๆไหมครับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเห็นลมพัดต้นไม้เคลื่อนไหวดูเหมือนกับว่าเบ่งบานขึ้นมาตาสองข้างก็รู้สึกว่าชื่นบานขึ้นมาปากสั่นมือสั่นใจสั่นถามว่าหายยังครับดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นแล้วปากสั่นใจสั่นรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มัน 50% พอใจไหมครับพอใจครับขณะนี้รู้สึกว่าอยากจะหลับไหมก็
ไม่มีอาการง่วงขึ้นมายังไม่มีอาการง่วงครับครับงั้นถามว่ารู้สึกว่าหิวหรือยังหิวหลายอย่างรู้สึกว่าหิวหิวข้าวขึ้นมาสักนิดนึงเมื่อเช้ากินข้าวมาหรือยังกินข้าวมาแล้วลองลุกเดินใหม่สิครับพูดคุณเดี๋ยวร้องเพลงดูสิเพลงชาติไทยร้องได้ไหมร้องได้ครับเชิญเลยครับประเทศไทยรวมเชื้อเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาลัฐประไทยของใครทุกส่วนอยู่ดำรงคงว่าได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมาคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกคราชจะไม่ให้ไทยคงคีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติทวีพระลบประเทศประไทยทวีมิใช่ชายโยยกตัวอย่างมาเขาเอกราชไม่ให้เขาให้เขาโอเคเอกราชมันหมายถึงอะไรเอกราชเอกสิทธิ์เอกราชหมายถึงส่วนรวมครับส่วนเป็นเอกราชของเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนเอกราชเป็นคืออนุสรณ์ของประชาชนดีมากครับคะแนนเต็ม10ให้8พอเข้าใจคำว่าข้อหมายคำว่าประชาชนดีคุณลงคำว่าประชาชนผมคิดว่าคุณจะลงประชาธิปไตยทำเป็นยังไงเอกราชของประชาชนเอกแปลว่า1ประชาชนนั้นเป็นหนึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่คือตัวหนึ่งเอกสิทธิ์ของตัวเราจงมีความภาคภูมิใจที่รู้จักภาษาแค่สองคำนี่เอกสิทธิ์ของกูนะเว้ยอย่ามาแต่เนื้อต้องกูนะเว้ยอย่าจับอะไรยัดกูนะเว้ยโอเคมั้ยครับกูไม่ทําอะไรให้คนอะไรเสียหายนะโว้ยเนี่ยความเป็นเอกสิทธิ์ในส่วนตัวจะต้องมีความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นมาในตัวเราทุกคนแต่เราก็อย่าไปล้ําเส้นของผู้อื่นเค้าก็รักษาเอกสิทธิ์ของเค้าเหมือนกันโอเคมั้ยครับครับต้องจําให้แม่นตรงนี้เพราะมันเรื่องของสังคมรู้มั้ยประชากรไทยเนี่ยมีเขตประมาณล้านคนครับ65ล้านคนคะแนนเต็ม10เอาไป 9.5 ทำไมถึงไม่ให้เต็มไม่มีอะไร 100% ในโลกนี้รับได้ไหมครับรับได้ครับรู้ตัวไหมว่าเราชื่อว่าอะไรรู้ครับจะไปต่อได้ไหมถามคำถามแค่นี้จะไปต่อได้ไหมรู้ตัวไหมว่าเราชื่ออะไรชื่อสมชิดบำรุงภักดีครับรู้ตัวไหมว่าเราชื่ออะไรคำอธิบายต่อไปมันควรจะเป็นอะไรนายสมชิดบำรุงภักดีครับสมคิดคำว่าคิดคืออะไรคิดนึกหรือคิดคิดไปตามนึกนึกไปตามคิดเอาชื่อเรามาก่อนลุงออกชื่อไกรสอนซึ่งแปลว่าราชสีห์แปลว่าเจ้าป่าพรหมพิทักษ์แปลว่าพระพรหมคือผู้รักษาบ้าไปนู่นพรหมพิทักษ์ชื่อนามสกุลก็กินขาดแล้วแผ่นดินนี้เอาวะแค่ชื่อนามสกุลกินขาดแล้วแผ่นดินนี้เห็นไหม
เขาก็ยิงในศักดิ์ศรีของความเป็นชื่อนามสกุลด้วยงั้นชื่อนี้ต้องไม่ทำความชั่วนามสกุลนี้เฉพาะคนนี้นะก็ต้องไม่ทำความชั่วด้วยนามสกุลนี้คนอื่นมันก็คนละคนทีนี้เป็นปัจเจกบุคคลไปแล้วก็เรียกว่าภาคภูมิใจในชื่อและนามสกุลซึ่งพระราชบิดาเป็นผู้ตั้งมาคนไหนเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามซึ่งพ่อแม่ตั้งให้ผมว่าน่าจะกลับคิดใหม่ได้แล้วผมว่านะตีชื่อและนามสกุลตัวเองให้ถูกภักดีอะไรเมื่อกี้เนี่ยบำรุงภักดีบำรุงภักดีบำรุง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 ต้นไม้ให้เจริญเติบโตโดยเอาปุ๋ยไปใส่มันเอาน้ำให้มันบำรุงบำรุงกายแล้วก็คืออาหารที่ไม่เป็นโทษแก่ร่างกายเอาเข้าปากคำถามมีว่าที่กินมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่เด็กมาเนี่ยอะไรเมื่อเวลาเข้าปากแล้วมันเป็นโทษแก่เราเดี๋ยวนี้เหล้าโอ้ รู้ชัดเจนใช่ไหมครับครับรู้ชัดเจนเลยไม่ต้องไปปฏิญาณให้กับใครเพียงแค่รู้ตัวเองมันก็เวอร์วายแวบแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราภาษาลุงหงอเพียงแต่รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราส่วนจะหมดตัวเราจนกระทั่งเป็นชาติสุดท้ายมันอีกมิติหนึ่งแต่เราต่อไปนี้ต้องพละกำลังคิดว่ามีไหมครับมีครับจากเดิมมีกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ได้มาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์พละกำลังร่างกายมันได้มา 50% เรียวแรงมา 50% นะครับแปลว่าดูงอกให้เรียวแรงนะครับต่อไปต้องใช้สองมือสองเท้าทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์เป็นรายได้ซึ่งเมื่อกี้บอกว่าจะไปสมัครงานนั่นแหละครับครับไม่มีหาได้ออกแรงก่อนวะใช่ไหมครับเออยายผู้อื่นก็เดือดร้อนเพราะพี่เขาก็เดือดร้อนกันมามากแล้วหรือเปล่าครับต่อไปนี้44ปีแล้วไม่น่าจะให้ใครมาเดือดร้อนกับเราอีกแล้วโอไปครับคำพูดนี้โอนะครับจงเอาตัวร่างกายแล้วก็การสนทนากันวันนี้เข้าใจทั้งหมดดีมากดีมากๆนะคุยมาทั้งหมดถ้าผมให้คะแนนเต็มทั้งหมดนะคะแนนการพูดคุยโต้ตอบการพูดคุยโต้ตอบนะคะแนนเต็มร้อยนะครับผมให้คุณถึง 90% อัพนะครับเพราะว่าคุณไวแล้วคุณก็แปลความหมายภาษาได้ชัดเจนพอประมาณจะเรียกครับดีมากดีมากคุณไม่ได้สูญเสียอะไรเลยความคิดคุณไม่ได้สูญเสียอะไรเลยความจำคุณก็เชื่อว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยคุณลำดับเหตุการณ์ได้หมดเห็นไหมครับครับต่อไปก็มีแต่คำหนึ่งคือฟิตร่างกายจาก50เป็น80 90และ100 100% เท่านั้นเองครับโอไหมครับแล้วคุณก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งกับขั้วโลกเหนือเป็นขั้วโลกใต้ไปเลยสิเนี่ยและสุดท้ายคุณจะรู้ว่าลุงงอกบักงอกคือใครคุณจะรู้เองว่าบักงอกคือใครสุดท้ายแล้วชัดเนาะตัวคุณเองเป็นปัจจุบันโดยแท้ผมไม่ต้องการคำตอบหน้าวันนี้หน้าวันนี้คือลุงงอก Pure Energy โอเคไหมครับโอเคครับวันที่คุณรู้ตัวว่าคุณคือใครคุณก็จะรู้ว่าลุงหอกคือใครเช่นเดียวกันชัดเจนไหมครับชัดเจนครับจบข่าวนะครับประเมินตัวเองทั้งหมดดีขึ้นทั้งหมดรวมและหลงจนแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเอาภาพรวมทั้งหมดเลยประเมินผลเป๊ะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเชิญแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ไม่ต้องให้มนุษย์หน้าไหนมาให้คะแนนเราเรามีสติสัมปชัญญะดีพอที่จะประมวลผลของตัวเองชัดไหมครับครับนี่คือคำว่าปัจเจกบุคคลก็ว่าได้หรือว่าเอกสิทธิ์ก็ว่าได้และนี่คือความเป็นเอกราชที่แท้จริงในตัวบุคคลอยู่ในเพลงชาติไทยบางทีนั่นเองขยายความถ้าราษฎรประมาณ65ล้านคนที่คุณว่าเมื่อกี้นี้เข้าใจอย่างที่คุณเข้าใจประเทศไทยเนี่ยสร้างเป็นตัวอย่างของโลกได้สบายๆเลยเราช่วยกันเนาะครับทุกหน่วยต้องช่วยกันเราต้องไม่ทำความชั่วอีกแล้วเพราะเรารู้ว่าที่ผ่านมามันชั่วมันไม่ดีเราต้องไม่ไปตรงนั้นอีกแพชชั่นตัวคุณเกิดแล้วจากจุดที่มันต่ำสุดนึกภาพไม่ได้ย้อนหลังบัดนี้มันจะพุ่งไปข้างหน้าแพชชั่นตรงนี้คือมาจากจุดที่มันเหลวแหลกคือต่ำสามที่สุดถ้าเป็นดอกบัวอยู่ในตมพุ่งพรวดเลยเหนือน้ำทันทีและกระบาลด้วยบัวในตมบัวใต้น้ำก็แปลว่าบัวใต้น้ำอย่างฉันก็มีสิทธิ์โผล่เหนือน้ำเหมือนกันวะแล้วใครทำใหม่โอไหมขับนี้ครับเข้าใจเนาะครับเข้าใจครับบัวเหนือน้ำอย่างโทษบัวในตมอย่างโกมีโอกาสพุ่ง90องศาเหนือน้ำแล้วก็พร้อมบานทันทีแล้วใครทำใหม่นึกภาพออกได้ไหมครับนึกภาพออกครับขอให้อยู่ในหัวใจแล้วคุณก็จะเป็นคนใหม่หน้าตาใหม่รูปร่างใหม่ตามที่คุณหวังเอาไว้ว่าโอเคไหมโอเคครับคุณต้องมีความหวังจันคุณหวังว่าคำตอบสุดท้ายคือคุณจบเนาะครับจะขอบคุณใครอ่ะขอบคุณลุงครับไม่เอาลุงไม่ต้องการคำขอบคุณขอบคุณใครขอบคุณพระพุทธเจ้าท่านอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ทิ้งหลักคำสอนเอาไว้ให้ลูกประชาชนชาวโลกได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆที่มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสุดท้ายที่คุณตอบได้ผมควักให้ทันทีก็ผมจะบอกว่าผมเขียนไปด้วยนะเมื่อกี้คุณขอบคุณลุงหมอใช่ไหมผมไม่รับโอเคไหมครับครับผมจะรับอะไรตรงนี้ผมมีด้วยมีจริงๆด้วยเอาเป็นเลยตอบถูกตรงที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยยังเหลืออีกคำหนึ่งขอบคุณเมื่อกี้คุณขอบคุณลุงหอกลุงหอกไม่เอาไม่รับแล้วคุณไปขอบคุณพระเจ้าโอเคดีมากแล้วสุดท้ายมันน่าจะขอบคุณใครสักคนหนึ่งนะในโลกเนี้ยถ้ามันตรงหรือว่าใกล้เคียงที่ผมเขียนไว้ตรงนี้เอาไปเลยสาวและขอบคุณสาวกของพระพุทธเจ้าที่นับถือพระพุทธเจ้าด้วยสาวกทั้ง5พระองค์ที่เป็นสาวกแค่นั้นใช่ไหมฮะครับผมยังให้โอกาสคุณอีกยังไม่ตรงสักเดียวเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วและขอบคุณ
ลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าที่นับถือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่รู้ตัวว่านับถือพระพุทธเจ้าขอบคุณสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้แต่คารวาสที่นับถือพระพุทธเจ้าด้วยจบนะครับนะครับที่ว่ามาทั้งหมดอย่าพูดอีกทุกคนยอมรับตรงนั้นอยู่แล้วยังเหลืออีกคำหนึ่งถ้ามีความหมายใกล้เคียงกับที่ผมเขียนเอาไว้ต้องขอบคุณอีกอันนึงขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ของกับผมที่ให้กำเนิดผมมาและเคยสั่งสอนในเรื่องดีๆแก่ผมแต่ว่าบางครั้งผมอาจจะไม่เอาความผมก็ขอโทษคุณพ่อและคุณแม่ของกับผมด้วยจบไหมยังไม่ตรงคำถามนี้ยังให้โอกาสดีนี่จะเพิ่มให้ด้วยขอบคุณพี่สาวผมที่พาผมมารักษาในวันนี้เพิ่มให้ด้วยขอบคุณพี่สาวผมที่พาผมมารักษายังเหลืออีกอันนึงให้โอกาสต่อไปเดี๋ยวเชื่อมจะตรงไหมคนทั้งบ้านตอบถูกแล้วคนทั้งบ้านขอตอบด้วยครับยังเหลืออีกคำหนึ่งเป็นคำเด็ดสรตีเลยครับขอบคุณลุงป้าน้าอาที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เข้าใจในคำตอบของผมและเข้าใจในคำอธิบายของผมยังไม่ใช่จะเฉลยนะเฉลยผมไม่ให้นะถ้าผมเฉลย ให้โอกาสมาตั้ง4ช็อต5ช็อตแล้วเนี่ยและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของลุงที่ให้กำเนิดลุงมายังไม่ถูกและเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผมจะให้ไกด์ไลน์แต่ผมลืมกลับไปก่อนร้อยจะไกด์ที่ว่ามาทั้งหมดคือนอกสัวทั้งสิ้นซึ่งมันไม่ใช่ถ้าจะบอกในลักษณะภายในตัวเราควรจะพูดว่ายังไงเพราะหนังสือผมเขียนไว้แล้วในตรงนี้จะให้พยานไม่รู้ยอมนะครับยอมครับยอมนะยอมครับผมว่าผมจะคืนให้หมดงั้นผมเอานะเนี่ยครับรู้แล้ว40ใช่ไหมเนี่ยนะผมเอานะครับผมจะให้คุณตั้งร้อยพันหนึ่งผมยอมครับผมตอบครับฟังให้ดีลุงงอกพระพุทธเจ้าสั่งสอนมนุษย์เพื่อให้มนุษย์รู้จักตัวเองขอบคุณที่ตัวคุณสมคิดเองรู้จักตัวเองเดี๋ยวนี้คุยกันทุกเรื่องทุกภาษาผมให้คะแนนมาตลอด95อัพเลยแต่บทสรุปจริงๆเนี่ยคือตัวคุณเองรู้อะไรรู้หมดแต่ไม่รู้จักตัวเองเนี่ยซวยทั้งปีรู้ไหมขอบพระเจ้าที่สั่งสอนให้มันรู้จักตัวมนุษย์ตรงนั้นต่างหากเช่นขอบคุณอ่านให้จบที่นี่ครับอ่านเองอ่านเองอ่านว่าไงขอบคุณที่ทำให้เรารักตัวเราขอบคุณที่ทำให้ตัวเรารู้จักตัวเราเห็นไหมครับครับแปลว่าคุณรู้จักตัวคุณเรียบร้อยแล้วจ้ะตรงนี้ต่างหากที่เป็น point of view ที่สุดใดๆก็สู้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรารู้เห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนั่นคือพระนิพพานหรือชาติสุดท้ายนี่แหละคือพอยต์วิวของมนุษย์โอเคนะโอเคครับตัวเราที่ผ่านมามันเป็นแค่ภาพลวงตาจบไหมจบครับประสบการณ์ชีวิตตรงเป็นคุณค่าครับเป็นแพชชั่นเป็นคุณค่าที่ต้องผลักดันคุณออกจากจุดนี้ไปโอไหมโอครับนั่นคือคุณค่าของมันเขาเรียกว่าวิกฤตแค่โวยวาย
มีคนไปจับไปขังมอมยาผมจนทำไมใช้คำว่ามอมนะครับอย่างนี้สุดท้ายสภาพเป็นเช่นนี้จนมาเจอลุงหงอกห้ามขอบคุณลุงหงอกเพราะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาขอบคุณลุงหงอกเกิดมาเพื่อให้คนคุณอย่างคุณรู้จักตัวเองมากที่ขึ้นยิ่งขึ้นนี่คือเนื้อนานี่คือภาวะภายในลุงหงอกชัดเจนไหมครับชัดเจนครับขอให้ว่าจะให้ไปก็เสียดายแล้วเนี่ยเริ่มเสียดายแล้วนะเพราะมันไม่ตรงนะให้ต้องกัดตั้งเยอะตั้งแยะนะเสียดายแล้วเริ่มเสียดายแล้วขอบคุณที่ทำให้ตัวเรารู้จักตัวเราเอาคำนี้ไปเป็นคำภาวนาศีลสมาธิภาวนาฉันรู้จักตัวฉันมากแล้วจ้าอ๋อนี่เหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันเป็นตัวเราอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟนี่เหรอที่ว่าความคิดของเรานี่เหรอจะบอกว่าความรู้สึกของเรานี่เหรอคือปัญญาของเราโอ้ไหมครับครับอีกครั้งหนึ่งถ้าผมช่วยคนได้หนึ่งรายเสมือนหนึ่งผมช่วยคนได้หนึ่งล้านคนเลยเวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยเป็นตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้อย่างดีมากโอเคนะครับชื่อเสียงนะที่มีโทรศัพท์มีเรียบร้อยก็จนโทรศัพท์ถามถ่ายไปมานะครับนอนไม่หลับนะฮะต่อไปคุณจะกินแล้วต้องกินยาบังคับให้หลับยาบำรุงประสาทประสาทไม่มียาบำรุงจำให้ดีๆลุงบอกว่าประสาทไม่มียาใดๆมาบำรุงมันโอเคไหมครับครับยาบำรุงประสาทคือความเข้าใจกันและกันนี่คือบำรุงใจคือความเข้าใจใจคือหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเข้าสู่ระบบประสาททั้งหมดหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเห็นไหมครับครับระบบประสาทจริงๆก็คือที่ขั้วหัวใจใจสั่นหายสั่นแล้วใช่ไหมครับหายสั่นแล้วครับแค่นี้คุณก็วายวายเว็บแล้วกินยาพวกนี้ใจสั่นแน่นอนครับผมเป็นคนที่เห็นคนป่วยที่เป็นโรคจิตจริงๆในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์คือโรงพยาบาลโรคจิตที่อุบลผมอยู่ที่นั่น2ปี3ปีเห็นเหตุการณ์ผมจะรู้ดีดีที่คุณไม่เจอไฟช็อตมั้ยเจอยังยังไม่เจอเออถ้าเจอน่ะคุณช่วยเลยครับช่วยเลยฮะแปลว่าบอดหมดเลยครับสนิทเลยประสาทจะบอดหมดเลยครับสนิทเลยครับยิ่งกว่าตายทั้งเป็นไฟช็อตเนี่ยไฟ220องศาเนี่ย20ใส่เข้าไปจี้ไปเป็นแผลไหม้เลยครับส่วนมากเขาจะจี้พวกส้นเท้าที่แถวเท้ากันตาตุ่มยิ่งกว่ากบถูกทุบจะตายอ่ะดีนะโอเคยินดีด้วยเนาะครับจบเนาะจบครับขอบคุณที่ที่อะไรเมื่อกี้เนี่ยอ่านเองเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณที่ทำให้ตัวเรารู้จักตัวเราโอ้โหโอ้ยลดค่าอันนี้คืนไปแต่ต้นนี้ส่งมาก็มันผิดเป้าหมายเจ๊งคำนี้เป็นคำเด็ดลดนะเอาคืนไปให้หมดรับเลยเวลาให้โอเคไหมโอเคครับคุณจะไปทำอะไรคุณก็ทำต่อผมให้คุณไปแล้วเห็นไหมครับเชิญครับ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 ไปก่อนเออรับไปก่อนจะทำอะไรก็ทำไปต่อแปลว่ารับไปก่อนเอาขี้หมาให้คุณก็ต้องรับตอนนี้เอาเพชรให้คุณก็ต้องรับตอนนี้แล้วนั้นคุณจะไปทำอะไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของคุณเองไหมครับคิดได้ไหมตรงนี้คิดได้จบ
นี่ยินดีด้วยครับ